อบอลไทยน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของ2กล้องบอลไทยนะครับรายงานตัวที่เดิมครับที่เพจ2กล้องบอลไทยทุกวันอังคาร1ทุ่มตรงนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมผมนวัฒน์เอกฉัตรครับผมเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณนะครับวันนี้เรามาเจอกันในวันที่ฟุตบอลไทยลีกได้จบฤดูกาลไปเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เป็นอีกฤดูกาลนึงที่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นฤดูกาลแห่งความทรงจำครับผมเพราะว่าการลุ้นชั้นลุ้นตกชั้นเนี่ยนะครับลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆเลยดราม่าวันสุดท้ายถือว่าวินาทีสุดท้ายเลยนะใช่ใช่เพราะว่ามันต้องลุ้นกันจนถึงวินาทีสุดท้ายจริงๆลุ้นสามสนามไม่เคยมีนะเคยมีไหมโอ้ถ้านับตั้งแต่ปี52ที่ว่าบอลไทยกลับมาบูมนะไม่เคยมีแต่ย้อนไปก่อนหน้านั้นอันนี้ไม่รู้ไอ้ปีแย่งกันยิงประตูเยอะๆนั่นผมก็ยังไอ้10-0นั่นนะยังไม่ทันมากก็เลยยังไม่รู้ว่ามันอินขนาดไหนแต่ผมว่าปีนี้มันหนีตกชั้นมันน่าจะอันนี้ที่ถูกแล้วนะคือถ้ามีลุ้นถึง3ทีมในงานหนีตายผมว่าน่าจะปีคือเราเคยเห็นฟุตบอลต่างประเทศลุ้นแบบต้องฟังผลคู่อื่นเนี่ย อันนี้เราไม่เห็นในเมืองไทยนะครับคู่นั้นยิงไอ้นี่โดนยิงไอ้นั่นยิงโอ้โหลุ้นกันหมดแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปซะละมากอกการของผมคือนับแบบเรียลไทม์วันนั้นน่ะพี่เบิร์น3ทีมที่หนีตายอ่ะสลับกันเลยนะตามช่วงเวลานะนาทีเท่านี้ถึงเท่านี้เนี่ยเป็นทีมนี้ตกอัดสักพักเป็นทีมนี้เป็นทีมเนี้ยจนกระทั่งอย่างที่พี่เบิร์นบอกวินาทีสุดท้ายพอพี่เบิร์นใส่เสื้อวันนี้ก็เลยตกชั้นใช่ BG เนี่ยยังอยู่ในใจสองกล้องคนไทยเสมอเพราะว่าเป็นทีมสโมสรที่ไม่เรื่องมากเลยในการที่จะขอของรางวัลมาแจกในรายการครับเสื้อก็สวยด้วยนะแต่ว่าแหมมันศาสตร์เปลี่ยนโลโก้ใหม่เปลี่ยนสีใหม่ผมอยากรู้ว่าสินแสคนนั้นตอนนี้สบายดีอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะคืออย่างที่คุณไอ้บอกครับวันนั้นเนี่ยผมบรรยายคู่ BG อยู่ฮะไอ้มดสุรเดชมันอยู่ข้างหลังก็บอกละสุโขทัยยิงก่อนเลยมั้ยเออไม่ใช่ชัยนาทยิงก่อนเลยยิงนำเร็วชัยนาทนำเร็วชัยนาทยิงโป้งเดี๋ยวสุโขทัยยิงโป้งนะฮะแล้วก็ BG ยิงพอ BG ยิงเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าคู่สุโขทัยจะโดนตีเสมอโดนตีเสมอปุ๊บ
BG ก็โดนตีเสมอแล้วโดนนำพอมาครึ่งหลังปุ๊บสุโขทัยยิงสุโขทัยยิง Air Force ตีเสมออีกใช่พอ Air Force ตีเสมออีกไปปุ๊บสุโขทัยยิงนำสุโขทัยยิงสุโขทัยยิงเสร็จปุ๊บไฮไลท์เนี่ยท้ายเกมคือไชน่าโดนตีเสมอใช่แต่ถ้าโดนตีเสมอขณะที่สนามรีโอเซเดียเนี่ยยังเดินหน้าบุกแต่ยังยิงไม่ได้นะครับสักพักไชน่าได้จุดโทษครับโอ้โหอุ๊ยไอ้เอ้ยแล้วไอ้คนที่ยิงจุดโทษให้ไชน่าเนี่ยนะครับใจมันต้อง 200% นะใช่ใช่รู้ไหมต้องรีแบนน่ะอุ๊ยไอ้ยิงได้ไหมโอ้ยิงได้สบายตอนนี้พูดได้สบายโอ้โหสถานการณ์จริงนี่สุดๆนะคือพอโอ้โหแน่ใช่แล้วพอไชน่า 2-1 ปุ๊บเนี่ยที่ลีโอสเตเดียมนี่โอ้ลุ้นนะลุ้นมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวมีไฮไลท์ให้ดูนะฮะจบก่อนไหมไชน่าจบก่อนไชน่าจบก่อนแล้วก็ลุ้นคู่ของที่ BG คือเกมที่จบท้ายที่สุดในฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะเป็นคู่ที่ไม่ท้าทายเพราะว่ามันฝนตกใช่พระยาการท่าเรือแต่ว่าคู่หนีตกชั้นเนี่ยคือจบวินาทีสุดท้ายคือที่ลีโอสเตเดียมเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไล่เรียงกันนะครับแล้วก็วันนี้มีของรางวัลมาแจกเหมือนเดิมนะครับเป็นเสื้อ OMF O ใช่ MOF MOF ศุลกากรวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะแจกแต่ว่าให้จบในรายการเลยนะครับจะมีคำถามขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวจะให้ตอบช่วงท้ายรายการใครตอบถูกเป็นคนแรกรับเสื้อไปเลยนะครับนี่คือทีมน้องใหม่ของไทยลีก2ฤดูกาลหน้าเคยเล่นอยู่ในดิวิชั่น1เดิมอ่ะหรือไทยลีก2เนี่ยกรมศุลกากรสักเอาก็เล่นหลายปีเลยวนเวียนอยู่คือใช่นักบอลของท่าเรือส่วนใหญ่ก็พอไม่ถึงท่าเรือก็ไปเล่นศุลกากรหรือว่าปลดระวางไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวคำถามเราจะถามในรายการครับแล้วก็ทายเข้ามาในคอมเมนต์เลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจะได้รู้เลยว่าเป็นว่าใครได้รางวัลเอาเป็นว่าวันนี้ติดตามรายการไปก็แล้วกันนะมีข่าวใหญ่ข่าวเด็ดมาบอกกันด้วยเป็นโม้จั่วหัวไว้เยอะแล้วจะมาบอกในสองกล้องวันไทยที่เดียวนะครับแล้วพรุ่งนี้ค่อยไล่บอกที่อื่นนะฮะข่าวไม่มั่วแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องอื่นของรางวัลวันนี้ที่มาแจกกันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วให้ติด Hashtag PRC Soccer Cup ไปนะครับเสื้อของทีม PRC Soccer Cup ทีมในเมเจอร์ลีกภาคเหนือตอนบนก็จบไปแล้วนะครับเตะไป3นัดชนะ2แพ้1ก็ได้แชมป์ฮะได้เป็นอันดับที่2ครับเข้ารอบไม่ได้เข้าไปชิงเข้าทีมเดียวทำไมคุณต้องตอกย้ำปีแรกเริ่มต้นแบบนี้ก็โอเคแล้วง่ายปีหน้าส่งต่อไหมก็ต้องส่งทีครับก็คือยังเป็นสมาชิกของสมาคมอยู่เป็นสมาชิกของสมาคมแต่ว่าปีหน้าเนี่ยก่อนไปเมเจอร์มีอาจจะได้เห็นใน FA ครับต้องดูนะใช่ไหมเพราะ FA ครับมาก่อนใช่ใช่ขอเชียร์ให้ถึงเป็นแชมป์ไปเลยแล้วได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกอ้าวผมเชียร์ทีมโรงเรียนที่ผมก็เชียร์อ่ะเสื้อตัวนี้เนี่ยกติกาเนี่ย PRC Soccer Cup ติดแฮชแท็กไปปรากฏว่ามี150ท่านที่ทำตามกติกาของเราต้องบอกว่ารายการเรานี่อินเตอร์นานาชาตินะฮะเมียนมาก็ยังส่งมานะครับรายชื่อเอาว่าเนี่ยอยู่ในนี้หมดนะครับ150รายชื่อเดี๋ยวให้พี่บังจับใช่ไหมจะขย่าทำไมไม่ให้ล้วงมาเลยไม่เห็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวทางรายการจัดส่งให้ได้คนเมียนมาทีเถอะทีมงานปึ๊บไอ้นี่มันติดนิ้วขึ้นมาคุณทศพลวิชัยคำนะฮะครับคงจะไม่เห็นแล้วแต่ว่าผมให้ดูเผื่อซูมเข้ามานะครับส่วนภาษาไทยนะครับตรงตัวเลยทศพลวิชัยคำส่วนคุณหม่องกระดานยอไม่ได้นะฮะไอ้นี่เขาอ่านไปเรื่อยเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งเสื้อ PRC Soccer Cup ไปให้นะครับขอบคุณสโมสร PRC Soccer Cup ด้วยขอบคุณยูเรกาด้วยที่เขาเรียกว่าอะไรสนับสนุนทีมเล็กๆอย่าง PRC Soccer Cup ของเราครับผมนะครับเดี๋ยวปีหน้าจะทำอย่างที่พี่ไอ้บอกส่ง FA ครับไปให้ถึงแชมป์จริงอันนี้เชียร์จริงคุณจริงอยากเห็นอยากเห็นไปเล่น AFC แชมป์ลีกที่ดูเจอเชียงไฮ SIPG เจอออสการ์อย่างเงี้ยไปชนะพวกทีมออสการ์อะไรเงี้ยพอแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนแล้วพี่เป็นแชมป์ AFC พี่ไปสโมสรโลกพี่เจอบาร์ซ่าพอแล้วขอบคุณผู้สนับสนุนรายการหน่อยนะครับน้ำดื่มสารน้ำดื่มตราสิงครับเครื่องสำอางเรฮากุนะครับเข้าไปที่ facebook.com rehaku.lovely นะครับอุปกรณ์ทาเล็บคุณผู้หญิงครับสวิตตี้เนลเจลใครต้องการติดต่อโฆษณารายการก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าจะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะฮะไม่ต้องสนับสนุนหลักแสนหลักหมื่นก็ได้นะครับเอามีเท่าไหร่ก็ว่ากันมานะฮะร่วมด้วยช่วยกันหลักร้อยก็เอาแล้วอันนั้นเลยเหรอหมายถึงว่ามีกิจกรรมทางสโมสรมีกิจกรรมอยากให้เราช่วยประชาสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามแต่อินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับมาว่ากันวันนี้ข่าวมาเยอะเลยนะฮะ
มีคนทักทายเข้ามาส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนขาประจำถ้วยกอถล่มยังอยู่ใช่ไหมฮะ คือถ้วยเนี่ยยังอยู่ถ้วยยังอยู่แต่ว่าสมาคมเนี่ยไม่ได้จัดการแข่งขันนะครับ เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมพูดอะไรไม่ได้มากกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าสมาคมก็พยายามที่จะจัดในช่วงเวลาที่เหมาะสมอะ อันนี้คือผมถามมาแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นนะครับครับไปดูนี่เลยดีกว่าไหมได้ได้ได้เดี๋ยวค่อยไปดูคอมเมนต์ไทยลีกเลยดีกว่านะเพราะส่วนใหญ่ก็จะมีเม้นต์มาหลายคนนะฮะเอาไปคู่ไฮไลท์เลยแล้วกันลีโอเซเดียมนะครับเดี๋ยวแชมป์ว่ากันนะฮะเดี๋ยวติดตามไปทั้งรายการข่าวเด็ดมาช่วงไหนรอฟังกันเราเองก็แล้วกันนะครับรับรองว่าที่ไหนยังไม่พูดมูไปเยอะถ้ามันไม่เด็ดจะให้มันรู้ไปBG เจอกับโคราชเกมนี้เนี่ย BG ขอแต้มเดียวจะรอดตกชั้นครับโตติยิงน้ำก่อนเลยฮะ27นาทีแต้มเดียวนี่คือไม่ต้องลุ้นเลยนะไม่ต้องไปลุ้นคู่อื่นคือมีหลายคนบอกผมว่าโหคือเอาง่ายๆว่าก็ได้ทีถล่มผมอะว่าผมฟันธงว่า BG จะรอดตกชั้นก็ปากกาเซียนทุกสำนักอะหักบทอะครับผมถามว่าใครกล้าพูดว่า BG ย้อนเวลาผมก็ฟันธงว่า BG รอดชัยนาทเพราะได้เล่น2นัดในบ้าน1-0เนี่ยแล้ว1-1ลูกเนี้ยกรพัฒน์ตะพาดเขาให้เครดิตเป็นเอกนัทคงเกตยิงนะแต่จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นโอนโกครับเพราะว่าย้อนกลับมาเนี่ยจริงๆสุรชาติยืนอยู่บนเส้นแล้วนะครับคือวิถีลูกนี้ยังไงมันมีโอกาสป้องกันได้แล้วลูกนี้เนี่ยนะมันเป็นเพียงเสี้ยววินาทีของธนบูรณ์ที่ตัดสินใจผิดพลาดครับคือต้องบอกว่าตัดสินใจผิดพลาดนะครับเพราะว่าจากภาพช้าเนี่ยคือเขาเจตนายกขากันไว้เลยถ้าสมมติมันปล่อยไปเลยแล้วมาชนนี่มันอาจจะไม่ถึงใบแดงใช่ไหมแต่ว่านี่คือการเจตนาและเป็นตัวสุดท้ายครับเนี่ยแล้วยกสูงด้วยอ่ะแล้วอัสซัมซาวดีไม่ได้ยิงฟรีคิกเข้ามานานแล้วนะโอ้โหใช่ไหมอย่าว่าแต่ฟรีคิกเลยนะยิงปกติก็นานมากอ่ะก็ยิงเข้าไปเนี่ยสถานการณ์มันพลิกเลยครับ BG เหลือ10คนแล้วโดนนำด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นนี่บุกนะบุกแบบกดดันพี่เบิร์นผมเปลี่ยนมาดูอยู่จังหวะบอลเปิดมาจับบอลหน้าเขตโทษกระเด้งกระดอนอะไรแบบโอ้โหเยอะมากกดดันแบบสุดๆอ่ะเนี่ยมุมนึงนะชื่นชมโคราชครับที่สปิริตเต็มร้อยนะครับ2ผมมองว่าเขาพลาดในเรื่องการจัดตัวผู้เล่นใน2เกมสุดท้ายเลยคือเขาเอาบาลาลงตัวจริงซึ่งบาลาเนี่ยพอลงตัวจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่มีทีเด็ดลงมาเปลี่ยนเกมอ่ะพี่ครับบาลาจะเป็นประเภทแบบไถเข้าไปลุยเข้าไปซึ่งพอมันครึ่งหลังเนี่ยทีมอื่นเขายุบเนี่ยมันจะเหนือเลยถูกไหมเราจะเห็นหลายๆครั้งขึ้นวงขึ้นกระแทกพาบอลไปอะไรเงี้ยแต่พอบาลาออกสตาร์ทตัวจริงแล้วเขายังไม่ครบเครื่องที่จะเล่นแบบตัวจริงในมุมมองนะฮะแล้วพอเปลี่ยนตัวอื่นๆมันเหมือนว่ามันอาวุธมันหมดอ่ะคุณดูดินาทีสุดท้ายอ่ะยังไม่ได้อ่ะคือกลายเป็นว่าตัวสำรองที่จะลงไปเปลี่ยนเกมกลับเป็นชาตีอย่างเงี้ยถูกซึ่งชาตีจะว่าไปก็โหก็ทรงเดียวกันต้องโหต้องบอมไม่ใช่ตัวที่จะมาฝากความหวังในประเภทเปลี่ยนเกมอยู่แล้วครับก็จบเกมครับบางกอกกลาสทำไม่ได้ครับในบ้านครับได้เล่น2นัดในบ้าน6แต้มอ่ะคุณเก็บได้แค่แต้มเดียวทั้งที่ได้แค่3คะแนนทุกอย่างมันจบแล้วนะถูกไหมไอ้ได้แค่3คะแนนทุกอย่างมันจบแล้วครับ1คะแนนก็รอดแล้วอ่ะแล้วนัดสุดท้ายเนี่ยขอแค่คะแนนเดียวคือช้อยอ่ะเป็นช้อยที่ยากที่สุดที่ BG จะตกถูกต้องปรากฏว่าเป็นโอ้กับกลายเป็นไปได้อ่ะมีเด็กผู้ชายที่ร้องไห้นี่รูปนี้นี่น่าจะพ่อดุนะพอดีบอลเตะออกจริงๆอ่ะผมตั้งใจว่าจะให้เสื้อตัวเนี้ยน้องเขาจริงอ่ะแต่ปรากฏว่าพอมีคนอื่นแบบจะให้อะไรน้องเขาเยอะแล้วผมก็เลยไม่กล้าที่จะไปให้เพิ่มเดี๋ยวว่าจะงู้นอย่างนี้นะครับคือจริงๆแล้วในเกมเนี่ยมันมีจังหวะที่แบบว่าคนเนี่ยภาพเราตัดเหมือนเมืองนอกอารมณ์อารมณ์ดูเช็คผลสนามนู้นเช็คผลสนามนี้โอ้โหสุดท้ายมันตกชั้นก่อนฤดูกาลคุณคิดไหมว่าจะเป็นอย่างนี้โอ้โหดูจากตัวผู้เล่นดูจากอะไรติดท็อปไฟด้วยซ้ำถูกไหมคือไม่มีใครเอา BG ไปอยู่ในโซนตกชั้นแน่นอนมี5ทีมอ่ะต่อให้ตกชั้น 6-7 ทีมก็ไม่มีชื่อ BG แน่นอนตั้งเป้าแชมป์อื้อลุ้นแชมป์เยอะนักบอลคนเดียวก็50 40ล้าน30ล้าน3คนนี่รวมกันจะ100ล้านแล้วนะรวมอานนท์นี่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับอานนท์ซื้อด้วยซื้อไปแล้ว20ล้านนะครับก็ถามว่าทำไม BG มาอยู่ตรงนี้ผมว่า1เลยนะมันพลาดเรื่องตัวผู้เล่นต่างชาติเฟเดริกเมนดี้ไม่รู้ใครเป็นคนซื้อมานะครับแล้วก็พวกมาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยคือมาสุดท้ายแล้วไงครับพอเคลียร์กับทูแบงคอกได้ก็มาอยู่ซึ่งโค้ชเขาฟอร์มทีมไว้ในช่วงปรีซีซั่นเนี่ยมันน่าจะเป็นสูตรหนึ่งแล้วถูกไหมพี่ไอ้โค้ชคือโคโค่โจเซฟเฟเล่แต่ว่ามาริโอมาทีหลังแหมมันอาจต้องใช้หรือเปล่าธนบูรณ์ก็มาทีหลังแต่ว่านี้ไม่เป็นไรถูกไหมทิติพันธ์เนี่ยก็มาทีหลังเหมือนกัน
เริ่มมาไม่ทีหลังมาตอนเปิดตัวพอดีอ่ะแต่หมายความว่ามันปีซีซั่นไปแล้วไงซึ่งในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยกลมกล่อมในการรวมทีมแล้วเผอิญว่าเปลี่ยนจากสนามหญ้าจริงเป็นหญ้าหญ้าเทียมเป็นหญ้าจริงสนามมันเสร็จไม่ทันครับก็เลยต้องไปเล่นเกมเยือนมากกว่าเกมเหย้าช่วงแรกเผอิญว่าเกมแรกแพ้โคราชแล้วไปเจอบุรีรัมย์ใช่ไหมครับคือเล่นนัดเยือนมากกว่านัดเหย้าอ่ะแล้วมันเหมือนว่ามันเริ่มต้นไม่ดีอ่ะเลยตุปัตตุเป๋ยาวเหตุการณ์ต่อมาก็คือการเปลี่ยนโค้ดนะฮะก็โดยความที่นั่นแหละที่เพื่อนบอกไปเยือนไม่ดีแน่นอนว่าผลการแข่งขันน่ะมันก็ยากที่จะเก็บชัยชนะได้โอเคอันดับตกลงมาก็จริงแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่กี่นัดเท่านั้นอ่ะที่ให้โอกาสโจเซฟเฟเลผลงานมันไม่ดีอันนี้ก็ว่ากันตามผลงานจริงแต่ว่ามันก็มีองค์ประกอบปัจจัยหลายอย่างไปเล่นเกมเยือนด้วยตัวผู้เล่นอะไรเตรียมทีมอะไรต่างๆด้วยก็ด่วนตัดสินใจในเรื่องของการเปลี่ยนโค้ดพอเปลี่ยนโค้ดทีนี้ก็ก่อนที่จะได้อนุรักษ์ศรีเกิดก็ใช้อำนาจแก้วเขียวสักพักเลยอ่ะกว่าจะได้โค้ชชุดใหม่ทีนี้มันก็ใช้เวลานะฮะในอย่างตัวผู้เล่นที่เพื่อนบอกอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรถ้าเทียบกับปีที่แล้วอ่ะดีกว่าตัวต่างชาติอ่ะแต่มันเหมือนเจลไปได้ยัสมานีคัมโปสเอเลียโรดิเกสปีที่แล้วดีกว่าดีกว่าปีนี้มันก็เลยแทนไม่ได้เฟรดดิกเมนดี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไปกันใหญ่เลยก็แน่นอนเลยครับหลายคนบอกว่าผมฟันธงบีจีรอดผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่เห็นใครฟันธงว่าบีจีจะตกชั้นนะไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องยากมากนะฮะทีนี้พอตกชั้นแล้วก็มีข่าวลือเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายยังไงจะยุบสโมสรจะไปอยู่เชียงใหม่จะนู่นนี่นั่นผมว่ามันจับแพะชนแกะกันมั่วตั้วไปหมดแหละนะครับหนึ่งเลยผมคุยกับคนที่ทำทีมอยู่นะฮะเขาบอกว่าจบวันที่20อ่ะค่อยคุยกันครับ20คือยังมีนัดชิงลีกคัพอยู่นะครับหลังจากนั้นก็มาคุยกันเพื่อที่จะลุยไทยลีก2นะครับนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ยุบทีมและมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไปผูกกับเชียงใหม่อะไรกันต่างๆนานาเพราะว่ามันคนละทีมกันแม้จะดูว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันแต่จริงๆแล้วอ่ะเชียงใหม่เขาไม่ได้ยุ่งกับ BG ตั้งแต่ฤดูกาลนี้แล้วเป็นเชียงรายที่เข้ามาช่วยทำทีมนะครับคือมันคนละเรื่องกันแล้วแล้วก็ถามว่าเชียงใหม่เขาเนี่ยคือถ้าคุณจะไปยึดทีมเขาแล้วมาเล่นแทนเนี่ยเขาจะยอมคุณเหรอนะครับแล้วคุณไม่คิดถึงว่าทีม BG ไม่มีศักดิ์ศรีเลยเหรอตัวเองตกแล้วต้องไปเกาะทีมอื่นเพื่อเล่นต่อมันเป็นเรื่องเลอะเทอะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าทฤษฎีจับแพะชนแกะอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็พูดกันไปเรื่อยนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับและ BG เองเนี่ยสิทธิ์เขาโอนมาจากธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าเขาเลิกทำก็คือเลิกมันยุบสโมสรก็ต้องไปว่ากันใหม่ถูกไหมซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้อีกไม่มีใครยุบหรอกครับเขาลงทุนมาขนาดนี้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตอนแรกที่บอกว่าปีหน้าจะเปลี่ยนชื่อเนี่ยปทุมธานี BGC United เนี่ยวันนี้ล่าสุดที่ผมเช็คไปเนี่ยเรื่องมันเงียบไปแล้ว ก็เลยไม่รู้ว่าตกลงกับปีหน้าจะเอายังไงนะครับยืนยันนะผมก็ยังยืนยันว่าเขาไม่มียุบทีมและไม่ไปยุ่งกับทีมอื่นแน่กับขอนแก่นเนี่ยเขาขาดไปแล้วขอนแก่นเนี่ยปีนี้เขาให้การสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณโฆษณามันแล้วก็บุคลากรนิดหน่อยแต่นักฟุตบอลเนี่ยแยกกันต่างหากนะครับมันก็เลยมองว่ายังมีภาพ BG ไปอันนี้กับขอนแก่นอยู่แต่เขายืนยันว่าปีหน้าเนี่ยทางขอนแก่นเขาก็จะทำเองส่วนเชียงใหม่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของก็คือบริษัทบุญรอดเวลลี่ที่มันก็คือสิงห์นั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ใช่ BG ที่เข้าไปทำครับอยู่ที่ว่าเขาจะตกลงกันยังไงแค่นั้นเองถูกไหมแม่ครับผมกลับไปเล่นไปเล่นทีสองแหละดีแล้วเชื่อดีว่าขึ้นมาได้อยู่แล้วครับถ้าด้วยจากศักยภาพพวกนี้นะตัวผู้เล่นถ้าไม่ได้ไปเปลี่ยนหมดซึ่งดูแล้วนะผมดูแล้วเนี่ยพวกธนบูรณ์ถิติพันธ์อานนท์พวกนี้คงไม่ย้ายเพราะถ้าย้ายผมถามว่าคุณต้องขายในราคาเท่าไหร่คุณซื้อมาตั้ง 30-40 ล้านแล้วคุณต้องขายขาดทุนเหรอครับแน่นอนว่าธุรกิจไงคุณไม่มีทางขายขาดทุนด้วยอายุด้วยฟอร์มด้วยโหทีมชาติอ่ะแต่เขาก็บอกกันนี่ว่าเขาไม่ย้ายก็ใช่ไงแต่ถามว่าน่ะถ้าไม่ย้ายก็เท่ากับว่าทรงนี้กำลังดีเสริมอีกนิดอีกหน่อยต่างชาติที่อยู่แน่ๆคือโตติกับแมทสมิธสัญญายังอยู่นะฮะที่ผมสืบมาวันนั้นนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยเขาสัญญาหมดอันนี้ก็ต้องไปคุยกันว่าจะเอายังไงต่อนะครับแต่ว่าโตติกับแมทสมิธยังอยู่นะครับแล้วก็อานนท์เนี่ยผมได้ยินมาว่าซื้อแล้วนะครับเพราะว่าในรายละเอียดสัญญาเนี่ยมันมีว่าถ้ามีสโมสรในเมืองไทยมาขอซื้อ20ล้านน่ะมันต้องขายแล้วก็มันก็จบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอานนท์ก็ได้มาอยู่กับ BG แล้วล่ะส่วนคนอื่นๆก็ไม่น่าจะมีใครไปไหนนะเพราะมันก็เป็นเด็กปั้นของ BG มานะครับตกเองขึ้นเองนักเลงพอรอด้วยส่วนเรื่องโค้ชเนี่ยนะครับโค้ชจุ่นเนี่ยบอกว่าจะทำวันที่20แล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับผมได้ยินว่าเขาเริ่มไปจีบโค้ชคนใหม่ไปแล้วแต่โค้ชคนนี้ก็มีหลายทีมจีบอยู่นะครับก็เลยยังไม่รู้ว่าจะเอาไงแน่ซึ่งผมดูสไตล์แล้วเนี่ย
ไม่น่าแท้ไม่น่าเข้ากันได้ครับนะครับก็เลยถามว่าใครเข้ากับบีจีได้ดีกว่าก็โคจุนไงโคจุนในรอบ4อ่ะก็เพราะฉะนั้นไม่รู้สู้ต่อไปเนาะตกแรกก็สู้ได้หมายถึงไอ้น้องคนเมื่อกี้นะตามเชียร์กันต่อไปก็แล้วกันน้องฝรั่งนี่ผมว่าขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ภายในปีเดียวด้วยครับนะฮะแก้ไขเรื่องตัวต่างชาตินิดหน่อยแค่นั้นแหละไปดูทีมอื่นกันบ้างอีกครู่ที่เป็นดราม่าก็ที่สุพรรณบุรีครับนะครับคู่นี้ก็มีเรื่องที่ต้องคุยกันอีกเหมือนกันสุพรรณบุรีเจอกับชัยนาทสุพรรณรอดตกชั้นไปแล้วชัยนาทต้องชนะแล้วไปลุ้นผลคู่อื่นคือมีหลายเงื่อนไขครับสุพรรณบุรีวันนี้ไม่มีผู้เล่นต่างชาติลงแม้แต่คนเดียวรอดตกชั้นเรียบร้อยแล้วครับเหตุผลเนี่ยคุณท็อปวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยบอกว่านักเตะเล่นมาเหนื่อยต้องโรเทชันบ้างแล้วบางคนเนี่ยยืมตัวมาตัวไทยไม่เหนื่อยเหรอฮะก็กลัวจะเจ็บนะอันนี้เอาเหตุผลที่เขาพูดวันนี้คุณอย่าเพิ่งค้านไม่ใช่หรอกความจริงมันมีอยู่ความจริงมีอยู่ว่าเคลตันกับโรเมโอเขาไปสอบใบขับขี่ไม่ว่างมาไอ้นี่ก็มั่วเขาบอกว่าให้คุณไปดูดิวิชั่น1เมื่อปี2011ยังไงนะครับสรุปเจอได้ไหมเจอแล้วดิวิชั่น1 2011สุพรรณบุรีชนะชัยนาท 3-0 ครับและสุพรรณบุรีรอดตกชั้นในปีนั้นที่บ้านของชัยนาทนะที่บ้านสุพรรณมั้งบ้านสุพรรณเหรอบ้านชัยนาทนะถ้าจำไม่ผิดผมจำไม่รู้ว่าที่ไหนอันนี้แฟนชัยนาทโพสต์เองเลยนะครับเขาบอกว่าให้ไปดูเกมนั้นก็ไปตีความหมายกันเองนะไม่ต้องเล่าบทนะครับแล้วก็มาเนี่ยมันก็มีจุดโทษอีกอ่ะครับคือจังหวะเนี้ยผมดูภาพช้าเลยผมก็ยังไม่เห็นว่ามันโดนนะเว้ยเขาบอกแฮนด์บอลโดนไหมอ่ะย้อนใหม่ถ้าแฮนด์บอลไม่ชัวร์ถ้าผมดูจังหวะฟาวไม่โดนแล้วมันอ่ะเขาบอกเป็นแฮนด์บอลผู้ตัดสินคุณนาทีชูสุวรรณนะครับครับแล้วก็เป็นเฮลี่ดูเบียร์ยิงมัน 1-0 ก่อนละสถานการณ์คือชัยนาทต้องชนะแล้วลุ้น BG เนี่ยแพ้เลยนะไม่ใช่แค่เสมอนะครับหรือสุโขทัยไม่ชนะถึงจะรอดตกชั้นนะซึ่งณตอนนั้นอ่ะยังตกอยู่นะตกอยู่ตอนนี้ยังตกอยู่นะณตอนนี้ยังตกอยู่ยังตกอยู่เพราะว่าทั้งสุโขทัยแล้วก็ BG นำไฮไลท์ระหว่างเกมเนี่ยคือก็นั่นอ่ะก็ตามฟอร์มอ่ะคือเท่าที่ผมรู้เนี่ยแฟนบอลเขาก็มีตะโกงตะโกนนะวิ่งไอ้ว่าเคตันทำไมไม่ลงเคตันไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีเดียวแล้วกันรายการเราพูดได้อยู่แล้วถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่มีใครดูเราเอาเป็นว่าโอกาสเอาเป็นว่านาที90เนี่ยเขาตีเสมอครับคือนักบอลนี่คุณไม่ต้องไปด่าเลยนะนักบอลเนี่ยเขาเต็มที่หมดนะเต็มที่หมดนะกูถามว่าถ้าเขาจะปล่อยนาที90เขาจะโม่งไหมไม่ใช่คือถ้าจะปล่อยอ่ะโอ้โหคุณโม่งนาที90นี่มันโหดร้ายมากมันไม่มีอ่ะอันนั้นมันยิ่งกว่าเนียนอีกอ่ะถูกไหมโมงนาที80มึงว่าไปอย่างอ่ะโอ้นาที90คือคุณโมงแล้วคุณเลิกเลยอ่ะแล้วโมงดีด้วยธินกรอ่ะสุบันเงินประเสริฐนะฮะเป็นคนเปิดตอนนี้ชัยนาทคิดว่าตัวเองตกละโอ้โหแต่ลูกนี้กลายเป็นอีก1จุดโทษครับคือคุณอย่าดูเรื่องการจัดตัวของสุบันอย่างเดียวนะครับจุดโทษ2ลูกนี้มันก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดถึงเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็เป็นการทำหน้าที่อยู่ผู้ตัดสินนะเราก็ต้องแฟร์ด้วยผู้ตัดสินแต่มีมุมมองที่เขาเห็นเกมนี้ไม่มี VR ไม่มี VRลูกนี้คือแฮนด์บอลซึ่งถ้ามีเนี่ยได้ใช้ถูกต้องคือตรงเนี้ยเนี่ยมันบังมุมกล้องพอดีอ่ะได้ถ้าได้ใช้ดูจากมุมกล้องตรงนี้ก็เนี่ยมันบังตรงมุมกล้องพอดีอ่ะก็ไม่ชัดเจนอ่ะว่าง่ายเพราะนั้นมี VR ก็ไม่เห็นเหมือนกันครับแต่ให้ไปแล้วแต่ผู้ตัดสินตรงนั้นเห็นนะยืนตรงนั้นเห็นคือผู้ตัดสินเขาเห็นนะเห็นว่าโดนหรือไม่โดนก็ต้องโดนเลยใช่ไหมต้องไงล่ะคือชัยนาทมีหลายเงื่อนไขครับชัยนาทมีหลายเงื่อนไขเพราะนั้นคุณจะไปว่าชัยนาทไม่ได้ครับชัยนาทก็เต็มพิกัดของเขาคุณว่าเขาไม่ได้เลยแหละมีโอกาสก็ต้องทำนะได้จุดโทษก็ต้องยิงนะครับก็ขึ้นนำ 2-1 ณตอนนั้นรอดตกชั้นแต่ยังไม่ 100% ครับเพราะ BG ยังไม่จบBG ยิงโป้งเดียวเนี่ยชัยนาทตกเลยครับแต่ปรากฏว่า BG ก็ยิงไม่ได้จบปุ๊บยังไม่รู้นะยังไม่รู้ยังไม่รู้ผลคู่อื่นนะยังนะยังไม่รู้ผลคู่อื่นนะเอาไปโต้บอกเฮ้ยใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเฮมอย่าเพิ่งเฮ้ยใจเย็นก่อนอย่าเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวว่าพอแต่คืองานของเขาเสร็จแล้วไงพอแห้งของด้วยไอ้นี่ดีใจเลยรู้ผลสนามนู้นแล้วเหรอยังไงก็อย่างน้อยๆก็เกมนี้ชนะไงงานของตัวเองรุ่นล่วงถูกป่ะชนะไว้ก่อนครับก็เรียบร้อย 2-1 ชัยนาทก็เลยรอดครับนะครับก็เป็นประเด็นว่าสุพรรณบุรีทำไมจัดตัวผู้เล่นไทยลงหมดว่ามาก็อย่างที่บอกคุณวราวุฒิศิลปะอาชาเขาก็บอกแล้วว่ามีเหตุผลเรื่องการโรเตชันเรื่องอะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ว่าถ้าในความเป็นจริงก็เหมือนที่เราเข้าใจกันนั่นแหละนะครับโค้ชเบ้คุณถ้าคุณรู้จักโค้ชเบ้ไพโรจน์บวรวัฒนดิลกคุณก็จะดูออกว่าโค้ชเบ้เป็นคนสไตล์แบบไหนครับแล้วเขาหลังเกมเขาไม่กล้าเข้าแถลงข่าวอ่ะ
ถ้าเข้านี่มีหลุดอ่ะก็เดี๋ยวผมยังหาคลิปอยู่เลยยังอยากรู้เลยว่าแกจะไม่พูดถึงผู้ตัดสินเลยเหรอครับโตสรุปคือไม่ได้เข้าห้องแถลง1เลยมันมีเหตุผลปัจจัยภายในก่อนครับนะครับโค้ชเบ้ไม่สามารถที่จะส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามได้เออนะครับผมบอกแค่นี้แล้วกันไม่ใช่ว่าโค้ชเบ้มันต้องพูดเยอะกว่านี้สิก็คือโค้ชเบ้ไม่สามารถส่งผู้เล่นต่างชาติลงสนามได้เพราะอะไรอ่ะต่างชาติต้อง 4-5 คนส่งได้สักคนเลยเหรอก็ไปถามโค้ชเบ้เองดิแปลว่าไอ้ทำใบขับขี่นี่มีส่วนไม่ใช่ทำใบขับขี่คือโค้ชก็อยากจะจัดผู้เล่นที่ดีที่สุดลงอ่ะครับแต่มันทำไม่ได้นะครับก็บอลไทยมันถึงไม่ไปไหนนะครับแล้ว2เลยเนี่ยโค้ชเบ้เองนี่ก็คือนอกจากเรื่องการจัดตัวแล้วมันก็มีปัจจัยเรื่องผู้ตัดสินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตามนี้แล้วกันเออพูดอะไรเยอะเพราะว่ายังไงก็ตามปีหน้าโค้ชเบ้ไม่น่าจะไปต่อกับสุพรรณบุรีครับครับนะครับจบคือหนึ่งเลยนะ BG เนี่ยBG จะว่าไงอ่ะ BG คุณก็ว่าคนอื่นไม่ได้นะเพราะคุณทำตัวเองใช่ไม่ได้โอกาสคุณเยอะที่สุดแล้วแต่แฟนสุพรรณจะด่าทีมตัวเองเนี่ยเต็มที่เลยครับเพราะว่าคุณจัดตัวผู้เล่นนัดสุดท้ายให้เขาด่าเองอ่ะถูกไหมไม่ได้ใช่ส่วนชัยนาทไม่เกี่ยวชัยนาทไปเล่นตามหน้าที่ของตัวเองครับทำหน้าที่ของตัวเองคือต้องชนะก็ทำได้ก็จบถูกไหมครับบางคนเนี่ยเขาบอกโค้ชตีเนี่ยโวยนะโวยตีนี่มีโวยโค้ชเบ้มีอะไรด้วยนะแต่ว่าก็นั่นแหละครับผมบอกแค่ว่าเมื่อถึงเวลาอันควรโค้ชเบ้จะออกมาพูดเรื่องนี้เองเท่าที่ผมรู้แค่นี้ดีกว่าเมื่อไหร่เมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อไหร่อ่ะก็เมื่อถึงเวลาโอ้โห5ปี10ปี20ปีคนก็ลืมกันหมดแล้วมั้งถึงขั้นนั้นหรอกแต่เหตุการณ์มันสงบลงแล้วครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงคือสุพรรณเกมนี้ก็ทำให้คนอื่นเขาว่าได้เองนะครับประเด็นคือมันคลังทีมก็ไม่ได้ง่ายไปดูปี2011ที่ผมบอกคุณอะคลังทีมก็ไม่ได้ออกมาให้เหตุผลด้วยเรื่องตัวเรื่องการจัดตัวจริงๆก็ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่หน้าที่อยู่แล้วที่เขาจะต้องออกมาพูดก็ไปดูอะไรพวกนี้นะก็ไปดูปี2011จำจังเลยอะจบไหมล่ะปีนั้นคุณทำได้ยังไงคุณต้องจำได้ที่ก็ผมถึงบอกผมมาจำตัวเลขไม่ได้แต่ผมจำเหตุการณ์ครับปีนั้นสุพรรณอยู่ดิวิชั่น2ดิวิชั่น1ตอนนั้นยังเป็นดิวิชั่น1อยู่สุพรรณต้องหนีตกชั้นแต่สุพรรณชนะชัยนาท 3-0 รอดตกชั้นอย่างเป็นทางการผมบอกพี่ไงพี่โทรถามผมจำได้ตอนนั้นอ่ะเนี่ยไม่กี่ปีที่ผ่านมาหรือว่าแล้วตอนนั้นคุณท็อปเข้ามาทำแล้วเป็นยุคของฝั่งคุณท็อปทำแล้วแต่ผมจำปีไม่ได้แต่เหตุการณ์จำได้ว่าเหมือนจะที่บ้านชัยนาทแต่มันมีใช่ไหมเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เพราะฉะนั้นมันก็ประมาณนี้แหละครับนะฮะอันนี้คือเป็นคู่ที่พูดตรงๆก็คือเป็นคู่ที่คนด่านะในเรื่องของความเป็นมืออาชีพนะแต่อีกมุมนึงเนี่ยคุณก็ต้องไปชมทีมก่อนหน้านั้นอย่างอุบลที่ไปเสมอ BG อย่างโคราชที่ไปชนะ BG นั่นก็คือสปิริตที่เราก็ได้เห็นนะครับมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังมีอยู่ก็ถั่วๆกันไปนะครับตกชั้นจบไปดูคู่ไทยไม่ต้องดูนะไปดูคู่แชมป์ดีกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันสถิติอะไรที่ไว้ไอ้เตรียมไว้นะฮะคู่แชมป์เนี่ยไปดูสั้นๆเลยก็คือบุรีรัมย์จบฤดูกาลด้วยแชมป์87คะแนนครับนะครับเยอะที่สุดจะเป็นสถิติไปอีกนานใช่แล้วเมื่อกี้ประวินวัฒน์เจอเพื่อนเก่าก็ละกดไม่ตกด้วย1-0ประตูเดียวครับดูจบไปเลยคือคาเบียปาตินโยครับนะครับเป็นแชมป์สมัยที่6นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ที่มีคะแนนเยอะที่สุดที่87คะแนนทำลายสถิติของตัวเองอ่ะ86ทำไว้ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่พวกเขาทำสถิติชนะติดต่อกันมากที่สุด15เกมคือนับข้ามฤดูกาลนะครับเท่ากับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับตอนนี้เขาชนะไป8แล้วนะครับตอนจบฤดูกาลนี้8นัดติดปีหน้าถ้าออกสตาร์ทใหม่ชนะอีก8เกมทำลายสถิตินะจำกันไว้ให้ดีนะครับเดี๋ยวสถิติอื่นเดี๋ยวว่ากันไปคู่นี้จบแล้วไปดูอีกคู่นึงที่จะมาเล่าข่าวใหญ่ตามมาก็คือคู่ที่จบด้วยการเป็นอันดับ3เบื้องทองกับทูแบงคอกเนี่ยจบ 0-0 งั้นไม่ว่ากันเพราะว่าทูแบงคอกไปรองแชมป์ไปแล้ว คู่ที่ได้อันดับ3ก็คือการท่าเรือไปเยือนพัทยาแต่เล่นที่มีนบุรีนะครับก็ท่าเรือถล่มไป 4-1 ครับนำห่างถึง 3-0 ดูดราแกนยิงแต่ลูกพี่เบิ้ลมุมดิกอ่ะสามเหลี่ยมแบบมุมดิกเลยอ่ะครับแต่ต้องชมเซอร์เกิลซัวเรส จ่ายไป3อันนี้ลูกแรกจ่ายโดยตรงลูกที่2ยิงดูลูกแรกก่อนยังไงก็เซฟใครจะไปรับเซฟไม่ไหวหรอกปริวัติโดนบังอยู่ด้วยแล้วมุมแบบโอ้โหเข้าเสียม ลูกที่2มาสายงานดีมากแล้วมันไปติดนิดนึงถ้าไม่ติดก็คือเหมือนจ่ายโดยตรงอ่ะเป็นแอสซิสต์ของเซอร์เกิลซัวเรสลูกที่3ก็เหมือนกันเปิดจากขวาแล้วก็ให้ดราแกนยิงดราแกนแฮตทริก
นี่ก็พอยิงครบ100ลูกปุ๊บก็ต่อเนื่องเลยนะฮะเป็นคนเดียวที่ยิง4ประตูในปีนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่แฮตทริกแรกในฤดูกาลนี้ด้วยของดราแกนแล้วก็4ลูกเลยเป็นแฮตทริกแรกนะครับครับเนี่ย3-0เจอกับสุเลสจ่าย3ดราแกนยิง3ครึ่งหลังมาท่าเรือก็ครึ่งหลังอะเตะช้าเพราะว่าฝนมันตกแล้วน้ำมันขังสนามนี้นะตกฝนตกแบบบ่อยมากเลยนะอีวอนยางมาโมงตีใครแตกแต่ครึ่งหลังอะท่าเรือก็เน้นรับเลยนะครับก็ไม่ได้อะไรแล้วแล้วจนกระทั่งช่วงท้ายอ่ะรู้ผลเมืองทองแล้วไงจบ0-0เท่ากับว่าต้องแพ้อย่างเดียวครับพัทยาต้องยิง3ลูกนะฮะกลายเป็นว่าเนี่ยท่าเรือสวนขึ้นมาก็เป็นดราแกนยิงอีกลูกนึงอาทิตย์จ่ายนะอาทิตย์ปุจินดาอ่ะ 4-1 นะดราแกนยิง4ลูกครับย้อนไปปีที่แล้วทรูแบงคอกชนะพัทยา 5-1 ดราแกนยิง5ลูกปีนี้อีก4เป็น9ลูกแล้ว2ปีเจอพัทยาอ่ะเดี๋ยวย้อนกลับมาตรงป้ายแฟนบอลนะแต่เดี๋ยวก่อนค่อยย้อนมาไม่เป็นไรเล่าเรื่องท่าเรือก่อนท่าเรือจบที่อันดับ3ครับเป็นแต้มที่ได้มากที่สุดนะครับ71ใช่มั้ยอืม71แต่ว่าเขาเคยได้อันดับ2มาแล้วใช่เป็นรองแชมป์ตอนปีที่ฐานอากาศยิงเยอะๆนะครับครับก็รอลุ้นว่าจะไป AFC แชมเปี้ยนลีกหรือเปล่านะครับต้องไปลุ้นว่าบุรีรัมย์จะได้ดับเบิ้ลแชมป์มั้ยถ้าได้ไปจะไม่ได้เตะที่แพ้นะตกลงชัวร์แล้วใช่ไหมยังไม่ชัวร์คือเขาบอกว่าถ้าจะเตะที่แพ้ก็จะต้องปรับปรุงรีโนเวทอีกเยอะมากแล้วก็เสนอไปที่ AFC นะครับซึ่งเท่าที่ทราบคือคงยากในการที่จะปรับปรุงให้เข้าแต่จริงๆเขาก็พยายามจะช่วยแหละนะครับแฮตทริกแรกเนี่ยหมายถึงแฮตทริกแรกของดราแกนแฮตทริกแรกของฤดูกาลเป็นเจนลบเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังว่าเป็นยังไงนะฮะหลังจบเกมก็มีการยืนยันจากคุณแป้งนะครับเซเดตต่อสัญญาเป็น1ปีอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองว่าจะโอเคหรือไม่เห็นด้วยยังไงนะครับจริงๆเขาจบไปตั้งแต่วันที่ถล่มชลบุรีไป 5-0 แล้ววันนั้นน่ะจบไปแล้วนะครับก็ปีหน้าเซเดตจะอยู่ต่อ1ปีจบไหมจบฮะจบชัวต่อแล้วก็จบดิปีนี้ก็หลายคนลุ้นว่าเซเดตจะอยู่จบไหมแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่จบจนได้นะครับนะครับทีนี้ตัดมาที่พัทยานะครับก็ข่าวที่ว่าก็คือว่าปีหน้าพัทยายูไนเต็ดจะไม่กลับไปหนองปือแล้วนะครับครับผมมันเรื่องก็คือว่ามีแฟนบอลเนี่ยมาถามผมใน Twitter ว่าได้ข่าวว่าทางสโมสรเนี่ยมีปัญหานะครับทำให้นัดสุดท้ายเนี่ยเล่นไม่ได้อืมนัดสุดท้ายเล่นที่หนองปือไม่ได้นะครับเรื่องไฟก็สรุปว่าตอนนี้ใครไปดูที่สนามหนองปือเนี่ยเขาถอดแผงไฟออกไปหมดแล้วเขาถอดแผงไฟออกไปหมดแล้วครับนะครับแล้วก็พอมีคนมาถามผมก็ไปเช็คมานะครับก็ยืนยันว่าพัทยายูไนเต็ดจะไม่กลับไปหนองปือแล้วแล้วก็อาจจะต้องถึงขั้นเปลี่ยนชื่อย้ายถิ่นฐานใหม่นะครับก็คือป้ายแฟนบอลเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าแฟนบอลเขาเนี่ยเขารู้แล้วหรือว่ายังไงเพราะว่าปีแห่งความภูมิใจมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่แฟนบอลพัทยาเนี่ยระแคะระคายมาตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มมีคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ต้องรู้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จนสุดท้ายผมไปเช็คมาก็คือว่าปีหน้าพัทยาไม่ได้อยู่ที่หนองปลือแน่นอนแล้วตามระเบียบการแข่งขันใหม่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลก็คือว่าเมื่อก่อนต้องแจ้ง1ปีใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าคุณจะเปลี่ยนชื่อทีมใหม่แจ้งล่วงหน้าไม่เกิน3เดือนถ้าจะเปลี่ยนสนามแข่งขันใหม่แจ้งล่วงหน้าไม่เกิน6เดือนครับทุกอย่างถูกแจ้งไปที่ทีไทยลีกตั้งแต่ก่อนวันที่20กันยาแล้วมั้งคือทุกอย่างมันจบไปแล้วนะครับเหตุและผลเนี่ยเท่าที่ผมรู้ก็คือว่าพัทยาพอถูกขายไปแล้วเนี่ยนะครับคือทีมโคกบางพระถูกไหมใช่โคกบางพระแล้วก็ย้ายไปเป็นพัทยาซึ่งการนำทีมในช่วงก่อนหน้านี้มันก็ยังเป็นคนในท้องถิ่นคือคุณคงพันศักดิ์พี่พันศักดิ์เกศวัฒนาหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคนในท้องถิ่นอยู่มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรวุ่นวายมากแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคนนอกที่เข้ามาซื้อทีมไปแล้วเนี่ยง่ายมันก็จะมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะมากมายกลุ่มเกียรติธานีมันก็จะคือมันไม่ใช่คนในครับมันไม่ใช่คนท้องถิ่นไม่ใช่คนของพัทยาแล้วมันก็จะเริ่มมีปัญหาเท่าที่ผมรู้ก็คือเรื่องสนามว่าดูแลอย่างดีแต่ว่าเฮ้ยมันก็โดนเอาไปใช้ไฟเฟยเองอะไรมันก็คือมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายสุดท้ายทีมก็เลยตัดสินใจว่าต้องย้ายออกมาครับนะครับทีนี้ก็มีคำถามว่าย้ายมาแล้วจะไปที่ไหนครับอันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีก็แล้วกันข่าวเนี่ยมันไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าก็มีคนที่เริ่มมาบอกแล้วว่าเอเจนซี่ที่ดูแลพัทยาเนี่ยเขาเริ่มไปติดต่อกับบางสนามไปแล้วนะบางสนามซึ่งก็คือสนามที่เคยเล่นในไทยลีกมาแล้วแต่ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ใช้นะครับก็คิดเอาเองคงมีไม่เยอะหรอกถูกไหมแล้วชื่อทีมเนี่ยมันก็คงต้องเปลี่ยนถ้ามันไม่ใช่พัทยาคงไม่มีคำว่าพัทยาอีกแล้วมันอาจจะไม่ใช่เป็นพัทยายูไนเต็ดแล้วแต่ว่ามันจะเป็นชื่อทีมอะไรนะครับก็ว่ากันอีกทีนึง
คือจริงๆสนามที่พัทยาเนี่ยเขาทำเนี่ยมันมีสนามตอนเอเชียนอินดอร์ก็ไม่เสร็จครับแล้วมันมีสนามใหม่ที่กำลังทำอีกเนี่ยก็รู้สึกว่าจะยังไม่เสร็จนะครับคือถ้ามันไม่เสร็จมันก็อยู่ไม่ได้ไงก็ประมาณนี้10ปีที่ว่าเนี่ยไม่ใช่10ปีของสโมสรสโมสรจริงๆอ่ะนานกว่านั้นเป็นเทศบาลตำบลบางพระเป็นแล้วก็มาเป็นโคกบางพระจริงๆมีก่อนโคกบางพระจำชื่อไม่ได้แล้วแต่เกี่ยวกับบางพระนี่แหละเทศบาลตำบลบางพระไงอะไรอ่ะเทศบาลสุขาภิบาลสุขาภิบาลอะไรสักอย่างนึงอ่ะเป็นโคกบางพระแล้วมาเป็นพัทยานั่นแหละ10ปีคือตั้งแต่ปี20102551จำไม่ได้นาน5152นี่แหละจนมาถึงปีนี้ครบ10ปีในความเป็นพัทยายูไนเต็ดใช่ก็เมื่อก่อนโค้ชบางพระก็พี่พันศักดิ์เกตวัฒนาทำทีมนะครับตอนนี้แกก็ไม่ได้ทำกีฬาทำบอลอะไรแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนแกเรียนโค้ชระดับเอเลเซ่นนะแล้วเดี๋ยวนี้แกไปทางสายการเมืองเน้นในทางการเมืองไงก็เลิกทำมานานและทีมก็โอนย้ายถ่ายเทขายไปหมดละถึงตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปเริ่มใหม่ละซึ่งแฟนพัทยาเองเขาก็รู้อยู่แล้วนะครับบางส่วนเขารู้อยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไปถามมาก็คือมันก็ตามนี้ก็ต้องดูว่าต่อไปเนี่ยจะไปลงรักปักฐานที่ไหนคงไม่เข้ากรุงเทพหรอกครับจะเป็นทีมก็แถวละแวกปริมณฑลนั่นแหละคือพื้นที่อยู่ละแวกปริมณฑลนั่นแหละเพราะว่าสนามซ้อมอ่ะคือเกียรติธานีอยู่แถวบางนาสุพรรณบุรีครับประมาณนี้นะครับใหญ่ไหมคราวนี้ก็โอเคใหญ่อยู่พอได้นะครับพอได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยพิมพ์ลงเพจตอนนี้ไม่ว่างก็เล่าให้ฟังก็ผมไปได้ยินมาเพราะว่าคือแฟนบอลมาถามเราก็เลยไปสืบมาเรื่องจริงไว้มันมีปัญหานู่นนี่นั่นแล้วก็พอเอิญว่ามีเอเจนซี่ที่เขาดูแลทีมอยู่เนี่ยเขาไปติดต่อสนามอีกสนามไปแล้วเราก็เลยมาผนวกเหมาะกันก็ใช่จริงๆครับผมเสียดายนะเพราะว่าแฟนบอลฝรั่งเยอะแยะมากอยู่ตรงนั้นน่ะมีเสน่ห์อยู่ตรงนั้นเมนสเตเดียมครับเมนสเตเดียมนี่เป็นเสน่ห์มากนะฮะเมนเผาศพอยู่ข้างหลังอาจารย์จันทร์เป็นที่เดียวในโลกนะครับเอาไปสรุปตารางคะแนนสิ้นสุดฤดูกาลกันหน่อยนะครับบุรีรัมย์แชมป์นะครับมี87คะแนนได้ไป FC แชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับทูแบงคอกก็ได้เพย์ออฟนะครับเป็นอันดับที่2ท่าเรือก็อันดับ3ตามนี้เลยนะตารางคะแนนเมืองทองเชียงรายประจวบส่วนท้ายตารางนะครับงานนี่มันก็ทิ้งพลาดหน้าจอไปที่ไหนเขียนอะไรวะข้างบนก่อนข้างบนก่อนใหม่ดิวิ่งดูนี่ไปคุยกันก่อนว่ามันอะไรยังไงบุรีรัมย์แชมป์87คะแนนแชมป์ที่คะแนนเยอะสุดนะครับทูแบงคอกไป AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟถ้าเรือรอลุ้นอาจจะได้ไป AFC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟด้วยเมืองทองจบที่อันดับ4นะครับเชียงรายอันดับ5 PT ประจวบอันดับ6นะครับโคราชเนี่ยจบอันดับ7คืออันดับที่ดีที่สุดของพวกเขาในประวัติศาสตร์สโมสรนะฮะคัมเบะเคยทำจบอันดับ8แต่ว่านี่คือจบอันดับ7แต่ว่า PT ประจวบก็จบอันดับ6นี่ก็คือเล่นในลีกสูงสุดปีแรกทำได้เท่านี้โค้ชวังก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพัทยาอันดับ8ชลบุรีจบที่อันดับ9 46คะแนนเนี่ยมี3ทีมนะฮะพัทยาชลบุรีแล้วก็สุพรรณบุรีแต่ว่าพอมาดูมินิลีกแล้วเนี่ยก็เรียงระดับตามนี้นะครับอันดับ11ก็เป็นสุโขทัยที่รอดตกชั้น12ก็ราชบุรีชัยนาทรอดตกชั้นเพราะว่าเฮดทูเฮดดีกว่าบางกอกกลาสเกมแรกพวกเขาบุกชนะบางกอกกลาส 5-2 นะครับแล้วเกมที่2เสมอกัน 1-1 นะครับบางกอกกลาสก็ตกชั้นหลังจากที่รับสิทธิ์มาจากธนาคารกรุงไทยเมื่อปี2009ก่อนหน้านั้นกรุงไทยเคยได้แชมป์ไทยลีก2สมัยครับบางกอกกลาสก็เคยได้แชมป์ FA ครับแต่ว่านี่คือการตกชั้นนะครับโปลิสเทโลก็เป็นทีมสุดท้ายที่เล่นในไทยลีกมาทุกครั้งตั้งแต่เป็น BEC เทโลศาสนะปี39อ่ะเคยได้แชมป์มา2สมัยสุดท้ายก็ตกชั้นไปนะครับราชนาวีก็ขึ้นๆลงๆไปแล้วก็ตกชั้นไปราชนาวีอยู่มา4ปีครับ อุบล UMT ขึ้นมาลีกสูงสุดได้ปีนี้เป็นปีที่2นะครับส่วนไอฟอร์ก็กลับไปเริ่มต้นใหม่ครับครับก็เท่ากับว่าตอนหลังจากนี้ไทยลีกจะไม่มีทีมไหนที่อยู่บนลีกสูงสุดตั้งแต่ครั้งแรกอีกแล้วตกไปจบฤดูกาลนี้จะเป็นชลบุรีที่อยู่มายาวนานที่สุดครับผมใช่เพราะว่าตั้งแต่รวมลีกมาเมื่อปี2005ก็ยังไม่เคยตกก็ยังไม่เคยตกจะตกไหมโอ้โหขนาดตก5ทีมยังอยู่รอดสบายดาวทันโวหน่อยเดียโก้ครับก็เป็นดาวสโว34ลูกดาวเดียโก้ที่ต้องคุยเยอะเดี๋ยวนะปีนี้เนี่ย34ประตูแล้วเป็นคนแรกที่ยิงแตะหลัก30ประตู2ฤดูกาลถูกไหมครับยิงเกิน100ประตูในทุกรายการให้บุรีรัมย์ยิง100ประตูในไทยลีกยิงติดต่อกันมากที่สุดรู้สึกจะ6เกมไอ้8เกมสถิติใหม่ครับสบายทำลายบิลัมบิลัม6 7อ่ะเดียโก้ได้ยิงติดต่อกันมากที่สุด8เกมนะครับ
คนบ้าเลยหมดยังเบ่งโมพอแล้วเหรอฮะก็เป็นโอ้โหต่างชาติที่ประสบความสำเร็จที่สุดคนหนึ่งนะที่มาเล่นในเมืองไทยปีหน้าอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่คิดว่าอยู่คือถ้าย้ายก็คือไปไกลๆเลยอ่ะคุณเนวินบอกแล้วนี่ว่ายังไงก็อยู่อ้าวถ้าเกิดมีต่างประเทศมาซื้ออ่ะอายุขนาดนี้ไม่ซื้อแล้วมั้งเออก็ไม่แน่เกิดเอเย่นไปเล่ขายอ่ะได้ตังค์ขึ้นมาผมว่ายังไงก็อยู่ที่ตามมาก็คือเฮเบตี้ก็ยังต่อเนื่องนะฮะกับไทยลีกผมว่าเขาถือว่าสุดๆอยู่แล้วครับโจนาธานเฮสอันนี้ก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่มาเหนือเมฆเหมือนกัน26ประตูเท่ากันแล้วที่ผมรู้มาวันนี้เอเย่นคนเดียวกันนะอ๋อเหรอเอเย่นคนเดียวกันแล้วตอนนี้โจนาธานเฮสเนี่ยสัญญาอยู่นครปฐมสัญญาอยู่กับประจวบอีก1ปีเขาเซ็นไว้2ปีแต่ว่าสัญญาจริงอะคือนครปฐมอยู่นครปฐมเหรอวะก็ยืมมาไงใช่ไหมน่าจะ2ปีแต่เอเจนต์ตอนนี้เริ่มมาละเริ่มมาละเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรู้ว่าจะอยู่ต่อหรือเปล่าโจนาธานเฮสนะครับครับเนลสันมุนย่าก็ปีแรกครับปีแรกในไทยลีกก็ทำได้25ลูกเลยครับก็ช่วงต้นฤดูกาลยิงฮอตมากแล้วก็หายไปช่วงกลางฤดูกาลกลับมาทีช่วงปลายก็พาสุโขทัยรอดตกชั้นครับราแกนก็21ลูกก็ถามว่าตกไหมก็ตกแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นหน้าเป้าแล้วอ่ะใช่เขาไปเล่นทางด้านข้างคือย้ายทีมด้วยอ่ะมันก็ไม่เหมือนเดิมอ่ะครับนักบอลไทยที่ยิงประตูเยอะที่สุดครับวรชิตกฤติศรีบำเพ็ญกับสุพัญญาปุริสาย12ประตูเท่ากันนะครับเล่นกองกลางนะไม่ใช่กองหน้าแต่วรชิตนี่มีจุดโทษ1ลูกคือลูกสุดท้ายส่วนสุพัญญานี่ก็หนักไปทางฟรีคิกกับโอเพ่นเพลย์ใช่ๆแต่ไม่มีจุดโทษครับนะครับนี่คือคนที่ยิงเยอะที่สุดในฤดูกาลนี้ของคนไทยไม่แปลกใจนะทำไมกองหน้าไม่มีชื่อนักเตะไทยก็ไม่ค่อยมีคนยิงเพราะขนาดไทยลีก2อ่ะเอาไอ้แซคฮอนนี่เล่นกองหลังไปเล่นกองหน้ามันยังเป็นรองนาซันโบโอ้แต่ว่าคนไทยที่เชิดหน้าชูตายคนก็คือเจนรบสัมภาวดีนะครับที่ยิงแฮตทริกแรกในฤดูกาลและเป็นคนไทยคนเดียวที่ยิงได้นะครับปีนี้เนี่ยมีแฮตทริกเนี่ยผมจดไว้เนี่ย17ครั้งจากนักเตะ11คนดีโอโก้ยิงแฮตทริกเยอะที่สุด3ครั้งนะครับโจนาธานเฮสโบนิวย่าเฮเบตี้เนี่ยคนละ2ครั้งครับนะครับคนไทยคนเดียวที่ยิงแฮตทริกได้ก็คือเจลบคือยิงเกมแรกแล้วก็เลิกเลยอะ่ะ ยิงเกมแรกแล้วก็คือจบเลยพอแล้วกูแค่นี้พอไม่แล้วก็ไม่มีคนไทยขึ้นมาแบบเซ็นหน้าชูตาในตำแหน่งตายิงได้อีกซิโร่ละซิโร่มีมั้ยสิโรจยังไม่ยิงเอ๊ะคุณก็ชอบเป็นแบบนี้เอาก็กองหน้าทีมชาติไทยเอาง่ายมีสถิติอะไรมานำเสนออ่ะก็สรุปแล้วกันนะครับฤดูกาลนี้อย่างที่หลายท่านทราบนะไล่เรียงไปก็บุรีรัมย์แชมป์จักรพันธ์แก้วพรมมิสเตอร์ไทยลีกน่าจะอีกยาวๆเลยอ่ะ7สมัยนะฮะ7สมัยนะคือพวกสุชาวศิวรักษ์เนี่ยมาได้ที่บุรีรัมย์แต่ว่าจักรพันธ์เนี่ยได้กับเมืองทองไปก่อนใช่ๆๆนะครับก็และปีนี้เป็นปีที่มี100ประตูเกิดขึ้นถึง3คนไล่กันเลยช่วงท้ายฤดูกาลนะเฮเบตี้เดียโก้แล้วก็ราแกนบอสโควิดก็เท่ากับว่าตอนนี้มี7คนที่ยิงเกิน100ลูกไปแล้วที่พบคนแรกใช่ไหมครับสราญุชัยคำดีเคตันซิลวาธีรศิลป์แล้วก็เนี่ยไล่มาเลยคนที่8จะเป็นใครถ้าจ่อตอนนี้มีเรนโดว์ซัมเซาอีกประมาณ10ลูกรีซอเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกทีนึงครับเจ้าตัวบอกกูก็ไม่รู้รีซอต้องย้ายทีมต้องย้ายทีมอยู่ทีมเดิมคงยิงไม่ถึงมาโน่ไม่ค่อยอารมณ์เอาทำเล่นไปถ้าย้ายทีมแล้วได้เล่นต่อเนื่องปีหน้าก็มีลุ้นเลยนะก็มีลุ้นมีลุ้นสิบลูกเพราะปีนี้เอ้ยปีนี้กี่ลูกปีนี้รีซอยิงไป9เออเท่าเกิดลิศเดี๋ยวไปเช็คอีกทีเท่าเกิดเช็คอีกทีนึงครับนะครับทำไมต้องเท่าเกิดลิศครับอ่าก็9ไงคนอื่นก็มีเยอะแยะ12ประตูมาแล้วมา9เลยนะอ่าไม่มีใครยิง10แม้นะคนไทยอ่ะอ่าชนานันท์8หรือเปล่าก็เลยจำได้ว่าเป็นเกิดลิศด้วยแล้วมันผิดตรงไหนวะก็มันจำได้อะโอเคโอเคแล้วแต่นะเอาไปยิงรวมเยอะสุดในเกมต่อเกมนึงก็คือ BG กับชลบุรีครับบางกอกชนะไป7ต่อ4นะครับก็ยิงรวมกัน11ลูกรองลงมาก็เมืองทองพัทยาไงครับ5ต่อ5 10ลูกนะครับปีนี้ยิงกันเยอะมากถ้าเรือชนะราชนาวีก็เป็นสกอร์ที่สูงสุดเลยครับ7ต่อ1แต่ตลอดการเนี่ยยังเป็นรองฐานอากาศกับกรุงเทพพาณิชยการใช่ไหมเดลต้าสตาร์นะตอนนั้นอะใช่มั้ง10-0ตอนนั้นนะครับผมได้ข่าวด่วนมาพอดียังในไลน์ถ้าทันเอารูปขึ้นมาให้หน่อยส่งไปให้ในไลน์แล้วโอเคเดี๋ยวดูนะฮะคือเอกสารยืนยันว่าเกมอุ่นเครื่อง FIFA Day เป็น International A Match อันนี้ผมได้เอกสารมาสดๆร้อนๆเพราะมีคนสงสัยครับว่าตกลงเป็น A Match หรือเปล่า
ที่อุ่นแมตช์ทีนี้แดดนะใช่ครับแมตช์ทีนี้แดดเดี๋ยวส่งให้ละเดี๋ยวรอทีมงานว่าขึ้นรายการทันหรือเปล่านะครับผมเอาเรื่องไทยลีกก่อนกลับมาทีหมดยังยังก็ถิ่นทวีชัยเป็นคนเดียวที่ลงเล่นครบทุกนัดนะพี่เบิร์น34แมตช์ตอนแรกคิดว่าศิวรักษ์ด้วยไหมศิวรักษ์มีเปลี่ยนตัวในเกมกับแอร์ฟอร์สครับตอนนั้นถิ่นทวีชัยลงตลอดนะครับนี่ข้อมูลจากไทยลีกนะฮะ3,060นาทีแล้วก็ยอดคนดูสูงสุดนะก็เกมระหว่างบุรีรัมย์กับพัทยาเป็นสถิติของไทยลีกด้วยนะครับ 35,573 คนแต่ว่าก็ยังเป็นรองตลอดการอยู่เป็นดิวิชั่น1สงขลากับบุรีรัมย์ปี54นู่นเลย อันนั้นน่ะ 36,000 นะครับเนลสันโบนิญญาอ่ะยิงเร็วสุดเลยในเกมแรกที่เจอกับแอร์ฟอร์ส15วินาทีแต่ว่าตลอดการก็ยังเป็นของนิรุธคำสวัสดิ์อยู่9 วินาทีตอนนั้นได้ควิกสกอร์เลอร์ด้วย2,544ตอนนั้นอันนี้คือประตูเร็วในฤดูกาลนี้15วิเนลสันโบนิญญามานี่คือฮาเลยนะไอ้นี่ใครวะเปิดตัวอย่างแรงเปิดตัวอย่างแรงนี่ใครวะเออหลังจากนั้นก็ยิงต่อเนื่องเลยเนลสันโบนิญญาครับนะครับอุ้ยให้เราไปก่อนเดี๋ยวผมตามข่าวนี้แป๊บนึงแล้วก็มีทีมยอดเยี่ยมสโมสรยอดเยี่ยมแล้วกันเลือกพีทีประจวบครับพี่เบิ้ลเห็นคันว่ามาได้นะได้เลยครับคือผมดูทีมของคุณแล้วเนี่ยเดี๋ยวว่ากันประจวบโอเคต้องได้พีทีประจวบเพราะว่าเป็นน้องใหม่ก็เนี่ยเป็นทีมที่1ใน5ที่จะตกชั้นที่คาดการไว้ครับไม่ใช่ BG นะฮะเป็นประจวบแต่สุดท้ายมันกลับกันประจวบผลงานดีมากซึ่งแน่นอนว่าโค้ชยอดเยี่ยมผมเลือกโค้ชวังพี่เบิ้ลเลือกบันดวิชใช่มั้ยก็จริงๆโค้ชวังก็ได้นะฮะก็นั่นแหละเหตุผลคล้ายๆกับตอนของประจวบเลยส่วนทีมยอดเยี่ยมอันนี้ผมขออนุญาตเลือกเองแล้วกันนะครับก็ดูจากผลงานประตูเป็นศิวรักษ์ผมให้ศิวรักษ์ด้วยตำแหน่งแชมป์เช่นกันจริงๆอ่ะถ้าให้เลือกอีกคนก็สินทวีชัยใช่ตอนแรกอ่ะก้ำกึ่งกันอยู่ระหว่างสินทวีชัยกับศิวรักษ์คือ11คนแรกของคุณเนี่ยเล่นไทยลีกโดนปัดแพ้ฟาวนะครับอ่ะผมเพราะว่าโควต้ามันเกิน 3-1 ผมไม่เล่นสโมสรโลกครับ ผมข้ามระดับโลกก็ไม่ได้ได้สโมสรโลกไม่กำกับผู้เล่นต่างชาติศิวรักษ์อ่ะที่เลือกเพราะว่าประตูที่เสียของทีม อ่ะโดยรวมแล้วอ่ะน้อยกว่าสินทวีชัยแบบเยอะมากคือถ้าสูสีกันหน่อยอ่ะน่าจะเลือกสิวละน่าจะเลือกสินทวีชัยได้เพราะว่าไปเร็วหน่อยไปเร็วหน่อยหลังก็ซ้ายกรกฎขวาปิยพลเซ็นเตอร์ฮาก็วิกเตอร์คาร์โดโซกับโรเชล่าอ่ะซ้ายขวาเลยผมเห็นด้วยเซ็นเตอร์แล้วแต่เซ็นเตอร์เนี่ยวิกเตอร์คาร์โดโซเนี่ยโอเคคือมันก้ำกึ่งกับเอเวอร์ตันนะแต่ผมชอบเอเวอร์ตันมากกว่าแต่โรเชล่านี่ผมว่ายังไม่นิ่งถ้าเลือกคนไทยผมเลือกพันษาผมเลือกพันษานะและอีกคนหนึ่งคนไทยที่ผมชอบอย่างที่ผมบอกง่ายๆไปคือปวีตานาเตมีอันนี้ผมมองว่าเป็นนักบอลไทยตัวใหญ่สุริจันโกนนะปั้นได้ผมดูไม่ได้เป็นอย่างที่คุณบอกเลยนะดูนานๆพี่ดูนานกลางก็จักรพันธ์แก้วพรมเซโกสุเรแล้วก็สุมัญญาเห็นต่างไหมคุณเล่น 4-3-3 ใช่ไหมใช่สุมัญญาจักรพันธ์ทำไมไม่มีวรชิตนี่พี่เครียดเลยเหรอผมคิดว่าวรชิตก็น่าจะติดอยู่แทนใครอ่ะแทนสุเรศโอ้โหไม่ก็ผมวางไว้4-4-2ทีมผมเนี่ยเดินหน้าก็พี่วางแต่ตัวไทยไงผมเดินหน้าข้ามแต่ว่าโอเคถ้าแบบนี้ก็โอเคหน้า3คนก็เฮสเดโอโกเฮเบตทีมคุณก็ไม่มีตัวรับเหมือนกันอ่ะจักรพันธ์นะหลังๆก็เล่นตัวรับผมก็เดินหน้าข้ามมันเหมือนกันกองหน้าเนี่ยผมว่าคุณสลับตำแหน่งกันไว้หน่อยเฮเบตตี้ต้องอยู่ซ้ายอันนี้ผมไม่ได้วางนี่ผมไม่ได้วางเดโอโกได้แต่ก็หน้า3คนอ่ะผมเขาจะสวอปสลับกันแต่ทีมคุณไปเล่นที่ไหนก็โดนตัดแพ้ฟาวเพราะก็บอกแล้วผมไปเล่นแต่สโมสรโลกเอาลองคนไทยล้วนสิอ่ะไทยล้วนเหรออ่าเซนเตอร์ต้องมีพรรษาอีกคนหนึ่งเนี่ยตรงกลางอ่ะผมให้วรชิตอย่างที่ผมบอกงั้นนะเอ้ยไม่ใช่ถ้าผมเล่น 4-4-2 ทางซ้ายผมให้เกิดฤทธิ์ครับไม่ก็อมรทางขวานี่นะถ้าทางขวาเนี่ยผมเอาสารลักษ์สารลักษ์ต้องมีถ้าทางขวาตัวไทยอ่ะกองหน้าเนี่ยผมเป็นรีซอร์กับนี่นะชนานันเพราะอะไรยิงเยอะมันก็มีให้ผมเลือกไม่เยอะหรอครับพี่สุรชาติอ่ะบางคนก็เป็นสุรชาติผมเลือกผมก็ยังเลือกรีซอร์เพราะผมรู้จักไอ้นี่มั่วไปเลยแต่ถามว่าถ้าเกิดปีนี้ดาวรุ่งที่แจ้งเกิดนะผมว่ามีหลายคนนะครับที่ผมชอบอาจจะไม่ดังมากนะอย่างจักรพันธ์ไพสุวรรณเนี่ยผมว่าเล่นดีของพัทยานะบรชิตนี่ไม่ต้องพูดถึงก็ขึ้นมาแล้วปีนี้มีสารัตมาด้วยอานนท์พวกนี้อานนท์นี่ผมดูช่วงหลังก็ไม่เนียนนะแต่สุภโชคโอเครัตนากรดีขึ้นมาเยอะเลยครับสุภชัยในลีกก็ดีมากมีใครอีกอ่ะเมืองทองมีดาวรุ่งขึ้นมาไหมปรเมศ
ยังมันไม่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงสำรองอย่างเดียวเลยคือมันต้องก้าวมาเป็นตัวหลักกรวิทย์ทัศาก่อนวิทยาศาสตร์ดีขอจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาอีกสักหน่อยนะผมว่าน่าจะเห็นฟอร์มเขาเยอะกว่านี้เขาเพิ่งมาลงช่วงหลังแต่ได้ลงแล้วก็ผลงานดีมากนักเตะยอดเยี่ยมในฤดูกาลให้ใครยอดเยี่ยมอันนี้ต่างชาติหรือไทยยอดเยี่ยมก็ได้หมดสิถ้าได้หมดเหรอก็น่าจะดีโอโก้นะผมก็ให้ดีโอโก้เพราะมันความแตกต่างเลยอ่ะแล้วคนไทยดีสุดอ่ะคนไทยดีที่สุดผมเลือกยากเลยนะเลือกยากเลยเลือกยากคนไทยดีที่สุดที่เลือกยากเลยนะกรกฎได้ไหมยังไม่ที่สุดเหรอถ้าเป็นคนไทยนี่เลือกยากเลือกยากใช่ผมเลือกยากก็คือมันไม่มีใครเด่นแบบนี่เลยปื๊ดๆแต่ไม่มีนะปื๊ดๆถ้าอานนท์อมรเลิศศักดิ์แบบว่ารักษามาตรฐานได้อันนั้นอ่ะมีโอกาสเพิ่งมาได้ลงเองก็ใช่ไงเพิ่งจะแบบว่านี่เองประมาณนี้อ่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีละไทยลีกก็คงจะจบแค่นี้นะครับเอามีอีกเรื่องนึงเป็นข่าวต่อเนื่องมาก็คือเรื่องของตลาดครับนะครับตราดวันนี้ล่าสุดโค้ชโอ่งดุสิตเฉลิมแสนก็ยืนยันเรียบร้อยว่าไม่ไปต่อกับตราดนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาหารือกันเมื่อวานนะจริงๆก็เมื่อวานก็มีโอกาสได้คุยกันจะขอเสื้อมาแจกในรายการนี่แหละก็ปรากฏว่าเป็นจังหวะกับที่เขาประชุมกันไปเคลียร์กับทางสโมสรพอดีก็คือจะต้องไปคุยกันว่าปีหน้าจะเอายังไงต่อซึ่งมันมีข่าวและแค่ระคายมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าโค้ชโอ่งไม่ไปต่อกับตราดนะครับเหตุผลก็คือว่ามันมีหลายประการนะฮะที่เป็นข่าวออกมาคือหนึ่งคือเรื่องครอบครัวโค้ชโอ่งเองบอกว่าก็ลูกกำลังเป็นวัยรุ่นน่ะนะครับรู้สึกลูกชายจะไปยกซดบ่อยหน่อยเพราะทั้งนั้นดีครับจะได้ตัดได้เรื่องใจแตกอ่ะคือเขาอยู่ต่างจังหวัดเยอะทำประจวบทำศรีสะเกษทำตราดก็เลยอยากจะมีเวลาให้ครอบครัวบ้าง อะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เหตุผลอีกอันนึงที่มีการพูดกันก็คือว่าโค้ชโอ่งอ่ะเป็นคนที่เขาเป็นลูกผู้ชายอ่ะคือไม่ทิ้งเพื่อนไม่ทิ้งฝูงอ่ะนักบอลที่เขาเอามาหลายๆคนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะทิ้งไปเพราะมันขึ้นไทยลีกแล้วบางคนมันอัพไปขึ้นไม่ได้เขาก็เลยว่าจะไปทำทีมในระดับที2ที่ซึ่งเราก็รู้สไตล์โค้ชโอ่งอ่ะเขาไปไหนเขาก็มีใครวรุษสรรพสูอัมไพพุทธาพรวานิจใจเสนอะไรพวกนี้ซึ่งก็เป็นเด็กในคาถาซึ่งเขาก็บางคนก็ร่วมงานกันมาตั้งแต่ศรีราชาคือทีมแรกที่โค้ชโอ่งทำได้กลับจากเวียดนามนะครับนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะฮะแต่ว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมไปสืบเสาะมาแล้วก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญก็คือว่าในส่วนของการบริหารงานกับในส่วนของโค้ชเนี่ยมุมมองหรือว่านโยบายเนี่ยมันเหมือนว่ามันไม่สอดคล้องกันง่ายครับคือหนึ่งเลยเนี่ยตราดเนี่ยทำทีมปีนี้เนี่ยนะงบประมาณไม่เกิน30ล้านเงินเดือนโค้ชเงินเดือนนักบอลเนี่ยมันตกอยู่ประมาณเดือนละ2ล้านกว่าบาทนะครับทำมา9เดือนมันก็อยู่ประมาณไม่เกิน30ล้านถูกไหมครับซึ่งมันขึ้นชั้นได้คือมันสุดยอดมันเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีซอ่ะคือทีมอื่นอ่ะมันไม่ไหวถูกป่ะ มันขึ้นไม่ได้แต่ทีนี้พอคุณขึ้นไปไทยลีกเนี่ยไอ้งบ30ล้านเนี่ยมันไม่พอก็ต้องมีการคุยกันว่าถ้าคุณจะสู้ในระดับไทยลีกเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มหน้าตักเข้าไปอีกครับเพราะมันไม่พอไงไม่พอดิ30ล้านคุณ30ล้านคุณได้นักเตะเท่านี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นไทยลีกเอาซื้อตัวดีๆมามันก็ต้องอัพเพิ่มอยู่แล้วถูกเพราะฉะนั้นถ้าผู้บริหารอันนี้ผมพูดนะไม่ได้นี้นะถ้าผู้บริหารบอกว่ามีเท่านี้นะครับทำไปเต็มที่ตกชั้นไม่เป็นไรแต่คุณเป็นโค้ชครับทำแล้วตัวเองผลงานแย่มันก็เสียดิโปรไฟล์ดิมันก็เครียดหนักกับไงดิโค้ชโอ่งเองก็มีฝันร้ายมาแล้วที่ศรีสะเกษคุมได้3เกมนะครับแล้วก็ต้องเดินออกมานะครับแล้วทีนี้พอจะขึ้นใหม่ในไทยลีกเนี่ยมันก็ต้องถามมันก่อนดีว่าคุณจะเอาไหมครับคุณจะสู้ไหมล่ะสู้มันก็ต้องมาอีกนะมันต้องได้อีกระดับนึงนะกองหน้าจากไอ้ทาเดลี่เนี่ยถึงจะเป็นดาวซันโวเนี่ยแต่ว่าคุณไปเล่นในไทยลีกเนี่ยไม่ง่ายนะมันจะยิงได้เหมือนโจนาธานเฮสไหมมันก็จำเป็นที่ต้องมีหน้าเสืออีกนิดนึงพี่ไปเอาตัวที่มันดีขึ้นมาซึ่งผมเข้าใจว่าตรงนี้เนี่ยมันมองกันคนละมุมมันก็เลยไปต่อไม่ได้นะครับก็เลยทำให้ตราดเนี่ยจะต้องหาโค้ชใหม่นะครับถามว่าโค้ชใหม่เป็นใครก็ตอนนี้ที่ละแคะละคายมานะยังบอกชื่อไม่ได้เพราะมันยังไม่ชัวร์แต่ว่าน่าจะมีการนำเสนอกันก็น่าจะเป็นโค้ชที่เคยทำทีมระดับไทยลีกแต่ปีที่แล้วไม่ได้ทำไปเน้นทำเยาวชนมากหน่อยนะครับแล้วก็คงจะมีการเสนอชื่อไปแล้วก็ว่ากันไปว่าจะเอาไหมนะครับส่วนโค้ชโอ่งเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3-4 ทีมที่ติดต่ออยู่ซึ่งไม่ใช่ไทยลีกนะครับไม่ใช่ไทยลีกมีทีมที่โอ้โหถ้าบอกไปนี่จบเลยมีทีมที่ตกไปจากไทยลีกเนี่ยมีติดต่อด้วยครับนะครับต้องบอกไหมว่าเป็นทีมเก่าหรือเปล่าแล้วมีทีมที่เคยเล่นในไทยลีกเนี่ยก็ติดต่อมาเหมือนกันเออ่า
ประมาณนี้ครับผมนะครับอ่ะตามนั้นก็หมดทีมชาติมีหลายเล่าให้ฟังหมดเลยเนี่ยทีมชาติป่ะทีมชาตินิดนึงทีมชาติอาจจะไปแล้วนะครับไปไหนครับไปฮ่องกงไงโอเคแล้วภาพมันเป็นไรบึ๊บๆๆได้อยู่ได้อยู่ทีมชาติไปฮ่องกงแล้วเมื่อคืน 03:00 นะครับเมื่อคืน 03:00 วันนี้ซ้อมด้วยไม่ได้เล่าข่าวไปก่อนเดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังวันนี้ลงซ้อมด้วยนะฮะทีมชาติไทยเดี๋ยวจะอุ่นเครื่องกับฮ่องกงวันที่11ครับก็เมื่อวานนี้รายงานตัวมากันไม่ครบแต่ว่าก็มารวมตัวกันในช่วงเช้าวันนี้ก็มากันครบถ้วนไม่มีใครถอนไม่มีอะไรครับนะครับก็เดี๋ยวทางรายวัตรบอกว่าเดี๋ยวจะซ้อม2มื้อวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับก็จะได้ดูตัวผู้เล่นหลักๆก็คงจะมองในเรื่องของนักเตะตัวใหม่ๆเพราะว่านี่ก็เรียกตัวใหม่ๆไปหลายคนเลยนะบางคนเคยเรียกแล้วแต่มันยังไม่ค่อยได้ลงหรือลงแต่ยังไม่ค่อยได้เห็นฟอร์มมากนักอ่ะนะฮะก็จะได้ดูในเกมกับฮ่องกงเกมนี้เกมหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาเล่นกับทรินิแดดวันอาทิตย์อีกเกมหนึ่งครับนะครับอ่ะก็หลายคนสงสัยว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็น international A match อย่างที่สมาคมบอกไว้หรือเปล่าเพราะว่าทางเว็บฟีฟ่ารู้สึกว่าจะยังไม่ขึ้นนะครับอันนี้คือบรรยากาศซ้อมที่ฮ่องกงก่อนนี่เลยวันนี้นี่เป็นสนามม้านะง่ายๆเหรอนั่งเลยว่าไปตอนบอลไนกี้อ๋อเหรอมันจะมีสนามม้าอยู่แล้วก็จะมีสนามถ้าผมจำไม่ผิดตึกแบบนี้เออแต่ฮ่องกงก็ตึกหมดดีกว่าประมาณนี้มงก๊กใช่ไหมมกก๊กเหรอมงก๊กมาจากไหนไม่เคยไปมกก๊กมกก๊กเอาเป็นว่าล่าสุดนะฮะนี่มาเลยสมาคมเพิ่งส่งมาให้ผมล่าสุดก็คือใบยืนยันจาก FIFA ว่านี่คือเกม International A Match นะฮะนี่ครับล่าสุดผมได้มาสดๆร้อนๆเลยครับผมเห็นเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนรายละเอียดก็คือว่านี่หัวหนังสือมาจากซูริกนะฮะครับมาที่สมาคมฟุตบอลนะครับเป็น FIFA Regulation Governing International Match สุดยอดเลยเป็นแปลด้วยครับ International Match ในปี2018ส่งมาถึงเลขานะครับก็จะบอกว่านี่คือรายละเอียดนะครับก็คือวันที่14ตุลาคมที่สนามสุพรรณบุรีทีมไทยแลนด์กับทีม Trinidad and Tobago นะฮะ Article 7เดี๋ยวนะ7เปลี่ยนตัว7ป่ะปุ๊บนั่นแหละก็รับรองไงนั่นแหละท้ายสุดเห็นไหมฮะ International A match and referee report and submit to FIFA within 48ชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นเกม International A match ก็คือต้องรายงานผลไปอ่ะถูกต้องใน48ชั่วโมงก็ยืนยันแล้วก็มี CC ไปถึง AFC ซึ่งไทยอยู่ใน AFC ครับแล้วก็ไปถึง CONCACAF ซึ่งก็เป็นโซนของ Trinidad and Tobago ใช่รวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลของ Trinidad and Tobago ด้วยนะครับลงชื่อคริสเตียนอองเกอร์Director Competition ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันของ FIFA ครับผมจบอังเกิลนี่คือที่ใส่เท้าเวลาเตะบอลจะเบาๆชื่ออ๋อชื่อจบไหมจบก็ยืนยันว่านี่คือเกม A match นะครับมีหนังสือยืนยันมาจาก FIFA เรียบร้อยแล้วครับก็ทางสมาคมเขาก็กลัวว่าแฟนบอลจะเข้าใจผิดว่าเห็นไม่ได้มีเว็บ FIFA ขึ้นอะไรขึ้นก็กลัวว่าสมาคมจะมวยล้มต้มคนดูหรือเปล่าเขาก็เลยชี้แจงมาเรียบร้อยพร้อมกับหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการว่านี่คือเกม A match นะครับส่วนเกมกับฮ่องกงก็เป็น A match นะฮะใช่บางคนถามว่าเป็น A match มั้ยช่วงหลัง A หมดแล้วครับ A match หมดแล้วครับเพราะว่าเขาจะเอาคะแนนเพิ่มครับA match หมดแหละนะครับแล้วก็จะเป็นนัดอำลาสนามของสินทวีชัยหทัยรัตนกุลนะครับผมฮ่องกง 1:00 นตรง11 14ตุลาคม 1:00 นมั้ยใช่ๆมีการถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับรอดูกันได้เลยมาดูข้อความหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวคำถามไหมคำถามเรื่องเสื้ออ่ะถามเลยถามเลยนะครับก็เล่นเกมนะใครตอบถูกเป็นคนแรกนะครับถ่ายมาในข้อความนี้เลยนะได้เสื้อกรมศุลกากรไม่มีกรมมั้ยพี่ศุลกากรเดียวคำถามก็คือในฤดูกาลปกตินะฮะดาวซัมโบของศุลกากรคือใครกี่ประตูตอบมาคนแรกเลยนะใครยิงประตูสูงสุดของทีมศุลกากรกี่ประตูครับอย่างเช่นอุ้ยอ้ายสิบประตูใบให้เป็นต่างชาติคือตอนนี้ใครเข้าเน็ตเร็วกันอ่ะรีบออกไปหาเลยนอกจากแฟนมันแท้ของศุลกากรเท่านั้นแหละผมบอกเลยว่าคุณต้องเปิดดูอ่ะ เพราะมันไม่ใช่ตัวดังเลยอ่ะทีมยึดมาแล้วเหรอยึดตามหน้าจอของทีมงานเรานะครับได้แล้วได้แล้วชื่ออะไรจดมาหนึ่งคนหนึ่งทศพลสินานันไหนวะทำไมยังไม่ขึ้นเลยอ๋อคุณหนึ่งทศพลคุณสั่งทองมาช้าไปครับนิดเดียวเองนี่วันเจอสุพรรณเล่นที่สุพรรณบุรีแข่ง6โมงนะครับคุณเป็ดบอกมา
อ้าวเหรอของกาพี่เป็ดอุ้ยอายมั่วตลอดเลยพี่บอก1ทุ่มผมฮะๆใช่ใช่เออผมแบบรับเองไงอ่ะโจโจใช่ใช่ไอ้นี่มาจากไหนว่าไมเคิลโอเว่นที่6ประตูอ่ะเฉลิมศักดิ์ย้ายไปไหนครับอ่ะคุณจบยังเนี่ยจบแล้วดิอ่ะเฉลยยูลอสโตยานอฟ15ประตูกองหน้าชาวเซอร์เบียโอ้คุณสั่งทองมาช้าไปนิดเดียวนะครับใช่คุณ1ทศพลนี่เร็วมากคุณทศพลนี่เมื่อกี้ได้รางวัลเสื้อเปียสีป่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนใช่ไหมนี่ทศพลวิชัยคำโอเคโอเคเร็วเหลือเกินไม่ต้องตอบไปแล้วนะครับครับจบนะครับถ่ายทอดสดช่องไทยรัฐทีวีวันที่11 1ทุ่มวันที่14 6โมงเย็นครับนะครับอำลาสนามสินทวีชัยซึ่งตอนนี้นักเตะจากเจลีกมากันหมดละมาแล้วมาแล้วเจอุ้มมุ้ยมากันหมดละเดี๋ยวกลับมาจะมารวมกันอีกทีนึงใช่นะครับ12กลับมาวันที่12ก็รวมเลยวันที่12 4แข่งครับพันศาในเกมหมุนเครื่องหายไปไหนมีอาการบาดเจ็บนะครับครับมีการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ต้องห่วงรายวัฒน์บอกแล้วว่าไม่เกี่ยว2เกมนี้กับซูซูกิครับเดี๋ยวเรียกไมค์ซูซูกิครับก็ว่ากันใหม่ BG ไม่ตลกชั้นคุณสังทองไม่ตกชั้นอ๋อ BG ไม่น่าตกชั้นเฉลิมศักดิ์ย้ายไปไหนเฉลิมศักดิ์อักขีอ่ะไม่รู้อ่ะแต่ว่าเล่นดีครับผมเล่นดีมันมีเฉลิมพงษ์กับเฉลิมศักดิ์นะเขาถามเฉลิมไหนมาแน่เฉลิมศักดิ์เฉลิมพงษ์ก็มีนะครับถ้าเฉลิมพงษ์อ่ะไม่ได้ต่อสัญญาโคราชก็น่าจะย้ายครับครับกระบี่เป็นไงบ้างครับพี่เบิ้ลตอนนี้น่าจะฝนตกอยู่นะใช่ใช่ใช่เพราะภาคใต้ทุยไม่รู้มุ้ยซบเชียงใหม่ครับพี่บับเบิ้ลใครนะมุ้ยมุ้ยพูดไปเล่นไปเฮ้ยแต่รายการเรานี่ดีอย่างนะไม่มีคนถามว่าตกชั้นกี่ทีมเอ้าอ๋อปั่นกระแสเขาบอกตก5คือตก5นะฮะเออขอความเห็นจุดโทษชัยนาทครับก็บอกแล้วว่าก็มันคุ้มเคือพอสมควรถ้า BG ยังคงนักเตะชุดนี้ประมาณ 70% แล้วก็เสริมตัวประสบการณ์ที2น่าจะขึ้นชั้นได้จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะ Air Force ตกไปก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นได้เทโลตกมาก็บอกเฮ้ยโอ้เริ่มเหนื่อยแล้วเว้ย BG ตกมาอีกคนเทโลบอกมาทำไมวะทั้งหมดอ่ะเลยลุ้นกันเหนื่อยเลยทีนี้ทั้งอุบลทั้งนาวีอ่ะบนกันหมดอ่ะไอ้ทีมที่อยู่ข้างล่างที่จ่ออย่างปีนี้หนองบงหนองบัวไอ้พวกกลางๆตารางก็อ๋อกูรออีกปีก็ได้วะพี่เบิ้ลคิดว่าตัวหลักของ BG ออกจากทีมไหมครับเราคิดว่า BG กลับมาได้ทันทีไหมก็น่าจะอยู่แหละครับเฉลิมพงษ์ย้ายไปไหนครับรอดูนะส่วนใหญ่คืออ่านหมดข้อความไม่ไหวนะครับแต่ว่าก็ส่วนใหญ่ที่ถามมาก็จะเป็นที่เราพูดไปหมดแล้วนะครับเขาบอกว่าฉลามหลังโกนี่เป็นกลุ่มแฟนบอลใช่ไหมพี่เบิ้ลใช่บอกว่าอานนท์อมรศักดิ์จะมาค่ะอู้ยไม่มีทางเขาอาจจะไปเที่ยวพัทยาบางแสนเนี่ยคือไม่มีทางครับเพราะอานนท์เนี่ยอยู่ในสเปคเดียวกับเด็กอะคาเดมี่ของชลบุรีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่อานนท์จะไปนะครับมันจะเป็นหยามการเป็นการหยามกันเนี่ยแต่ถามว่าถ้าเขาที่ผมได้ยินนะที่เขาอยากได้เนี่ยในบรรดาอายุดาวรุ่งนะครับกลวิทัศน์แต่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมผมเป็นเด็กเมืองทองก็อย่างที่เพื่อนบอกอานนท์ค่าตัวยิ่งอานนท์ค่าตัว20ล้านอ่ะชลบุรีจะจ่ายเหรอชลบุรีไม่มีหรอกครับไม่มีไปเอาข่าวมาจากไหนกันครับผมโค้ดแบนก็ไม่ได้ไป PTT ระยองครับมีคนถามว่าโค้ดแบนไปถนน340แล้วเหรอก็มีความเป็นไปได้ที่โค้ดแบนจะไปคุมทีมสุพรรณบุรีมีความเป็นไปได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าจะชัวก็สุพรรณก็เป็นทีมแรกที่ตอนแรกว่าจะไปอ่ะจริงๆถ้าเลือกไปก็ตอนนั้นก็คงจะไปอีกเรื่องนึงแล้วแต่ว่ามันมีเหตุที่ต้องไปคุมโปลิเทโลนะครับสังเกตว่า BG เสียประตูง่ายเกินไปนะฮะช่วงนัดท้ายๆนัดสุดท้ายอ๋อกองหลังไม่ดีชนไอ้ BG อ่ะได้ยินข่าวว่าเชียงใหม่จะดึงเครตันพี่เบิ้ลคือเครตันเนี่ยเขาต้องกลับไปเชียงรายใช่เขาต้องกลับไปเชียงรายแล้วเชียงรายก็ไม่เอาไว้ด้วยเชียงรายก็ต้องคุยกันว่าจะเอายังไงต่อต้องปล่อยนะครับต้องปล่อยถามว่าปล่อยไปไหนสุพรรณเองโค้ดเบ้ไม่อยู่แล้วครับนะครับไม่ได้ไปต่อก็ต้องคุยว่าจะอยู่ต่อไหมหรือว่าถ้าเขาจะปล่อยไปเชียงใหม่ทีนี้มันอยู่ในลีกเดียวกันเนี่ยการบริหารจัดการมันต้องแยกกันแล้วล่ะเชียงใหม่สู้ไหมเครตันคือจริงๆเชียงใหม่ก็ต้องถามว่าใครจะทำใครจะเป็นโค้ดซึ่งก็ยังไม่ชัวร์เดี๋ยวจะไปสืบข่าวมาให้นะครับเครตันอ่ะค่าเหนื่อยหลักล้านก็ดูแล้วกันว่าทีมไหนจ่ายได้ไม่อยู่นะก็ใช่ก็หลักล้านเกินนะเกินชอบช็อตเด็กร้องให้นะครับนะทางหน้าสงสารน้องดีใจกับที่ทีมไทยลีกเนี่ยสามารถทำให้เด็กๆอนาคตของชาติอินกับฟุตบอลไทยได้มากขนาดนี้ครับ
ส่วนใหญ่เป็นคำเป็นเรื่องที่เราพูดไปหมดแล้วคำถามเนี่ยนะฮะเรื่องโคตรโอ่งเรื่องอะไรเนี่ยนะครับข่าวเมืองทองอ่ะก็ขอข่าวเมืองทองมีบ้างไหมครับเมืองทองนี่ยังไม่ชัวร์นะยังไม่ชัวร์เพราะวันนี้ผมก็ถามมาเหมือนว่ามันยังไม่ชัวร์ว่าจะเอายังไงต่อนะครับแต่ว่านักบอลที่อยู่ต่างประเทศเขาไม่เรียกกลับมาอยู่แล้วล่ะนอกจากว่าปลายทางเขาจะไม่ต่อสัญญาอะไรเขาถึงจะเอากลับมานะครับเท่านั้นเองนะครับอย่างแรกเลยหาโค้ชก่อนครับทีนี้ใช่ใช่ไม่รู้ว่าจะใช้ไทยหรือต่างชาติอ่ะอุทัยบุญเหมาะไหวไหมโอ้ไม่น่าไหวอะครับปิดลีกรายการยังออนแอร์ปกตินะครับมีข่าวทุกวันต่อเนื่องไม่ต้องห่วงนะครับถ้าไม่ทะเลาะกันก่อนนะครับทีมงานอ่ะแต่วิไออาจจะอยู่ไม่นานนะฮะเดี๋ยวเปิดรับสมัครพิธีกรใหม่ใครสนใจก็เตรียมตัวไว้นะครับเขาบอกนี่ที่ BG เปลี่ยนสีกับโลโก้ก็เพราะสินแสเหรอครับใช่สิครับนี่ไม่รู้จริงๆเหรอแต่เขาจะอยู่ดีๆเขาจะเปลี่ยนเอาสนุกมั้งก็เขามีความเชื่อเนาะความเชื่อของเขาครับมาอีกแล้วเหรอขอข่าวเมืองทองเทคโอเวอร์ตลาดเนี่ยข่าวมาจากไหนครับเมืองทองนี่ปีหน้ารู้สึกว่าอุดรนี่เขาก็คือปีนี้เขาก็แยกไปแล้วนะเขาแยกกันตั้งนานแล้วบางกอกก็ไม่รู้ทำหรือเปล่าครับไม่น่าใช่ครับดีจีตกชั้นแล้วอยากได้อานนท์อยู่ไหมก็ต้องได้แหละครับครับแหมปีนี้ชลบุรีงบน้อยกว่าบีจีไหมคะโอ้โหเยอะครับเยอะเลยครึ่งต่อครึ่งอ่ะเยอะเลยครับพวกเมนดี้นี่สโมสรเก่าลง30นัดชัดไป5ลูกยังจะซื้อไหมแล้วผมก็ต้องแหละผมก็ถามว่าใครไปซื้อมาเจ๊จูมาจากเจ๊จูปีหน้าเที่ยวทั่วไทยกับ BG ปีหน้ายังดีที่ไม่ต้องลงใต้นะปีหน้าขึ้นเหนือเอาไม่ใช่ไทยลีกเอาก็ขึ้นเหนืออยู่ BGL เชียงใหม่ใช่ๆยังดีนะโอ้ปีที่แล้วมีกระบี่อะไรปีนี้มีกระบี่พวกหนักเลยมีคนถามเรื่องชลบุรีมานะครับชลบุรีได้กองหลังโตโก้เหรอครับต่างชาติเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรอคุยกันวัน2วันเนี้ยคิดว่าไม่น่าเหลือต่างชาติเหรอถ้าดูจากฟ้องไม่น่าเหลือสักคนแหละครับแต่อาจจะมีซูฟามี่ที่เป็นโควต้าอาเซียนนะครับส่วนคนอื่นๆที่อาเซียนก็ไม่น่าจะเหลือนะครับซูฟามี่อยู่ก็ไม่ได้ลงเลยไม่เหลือก็ไม่มีนะไปหาใหม่เหรอก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ลงเลยอ่ะส่วนอองตูเนี่ยผมถามมาแล้วสัญญาเนี่ยเหมือนว่าเขาต่อสัญญาไปแล้วอีก1ปีใช่ๆนะครับแต่ว่าก็มีทีมสโมสรที่อยากจะได้อยู่หลายทีมก็ต้องวัดใจแหละว่าจะอยู่หรือจะไปแต่ว่าด้วยสัญญาเนี่ยเขาอยู่โปลิเทโลและโปลิเทโลก็ทำทีมต่อนะครับไม่ได้ยุบสโมสรแล้วก็จะเป็นสองฝั่งเหมือนเดิมนั่นแหละตำรวจกับเทโลก็คงอาจจะต้องปวดหัวไปอีกสักระยะหนึ่งนะฮะฝรั่งเศสยังมีกองเต้และมาทีมชาติไทยจะมีแอนโทนีไม่ได้วิจารณ์ขอนแก่น FC หน่อยครับทำไมนะขอนแก่นวิจารณ์หน่อยก็ปีนี้มันยังไม่เคี่ยวไงก็เลยขึ้นไม่ได้เขาบอกว่า BG เปลี่ยนตามบริษัท BGC นะไทยฟอนต์สีน้ำเงินก่อนก็เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนหมดเลยก็เปลี่ยนมายันฟุตบอลนะครับครับลูกแรกมือขวานพพลผลักนิดหน่อยเลยนพพลจุดโทษสุพรรณไงใช่ลูก2ถ้า BG ไม่โดนนำเนี่ยจะได้ไหมจุดโทษหมายถึงอะไรฮะทำไมนะลูก2ถ้า BG ไม่โดนนำจะได้ไหมจุดโทษหมายถึงจุดโทษของชัยนาทเหรอถ้า BG ไม่โดนนำอยู่อ่ะมันเกี่ยวกันขนาดนั้นเลยกรรมการรู้ผลที่คู่คิดเยอะไปป่ะครับไม่แน่ใจไม่น่าถึงขนาดนั้นนะครับอ่ะหมดเวลาแล้วแหละง่ายๆข้อความก็ส่วนใหญ่เราก็ตอบไปหมดแล้วแหละนะครับคือก็เล่าไปหมดแล้วหลายๆเรื่องหลายๆราวเนาะอ่ะรักกันชอบกันก็สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามสองกล้องวันไทยกันใหม่วันอังคารถึงทุ่มตรงนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงครับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเลฮากุนะครับเข้าไปที่ facebook.com lehaku.lovely ครับอุปกรณ์ทาเล็บคุณผู้หญิงนะครับ Sweety Nail Gel สนใจติดต่อโฆษณารายการสนับสนุนรายการก็อินบ็อกซ์เข้ามานะฮะหรือโทรศัพท์เข้ามาเบอร์ที่เดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้หน้าจอนะครับอ่ะโยนเสื้อมานิดนึงเดี๋ยวสัปดาห์หน้าแจกเสื้อตัวนี้แล้วกันครับมาบอกไว้เลยใครอยากจะได้เสื้อย้อนยุคทีมชาติไทยจากสมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยยอดเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมีบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกครับนัดชิงชนะเลิศระหว่างบางกอกกราสกับสิงห์เชียงรายประสานด้วยครับแจกกันแบบจุใจแน่นอนนะครับเจอกันใหม่อังคารหน้าวันนี้อุ้ยอ้ายธรรมวัฒน์เอกฉันท์และผมบับเบิ้ลยิ่งรักรักสุวรรณลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายปูนสวัสดีครับสวัสดีครับ
้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง